رسول الله رسول الله You are the only one, the messenger oh, oh. And when life gets hard You know it can get hard sometimes You are the only one I'll follow till I die بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ท่านอิหม่ามคอเตบบิลานคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการโครงการตลอดจนบรรดาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกๆท่านก่อนอื่นต้องขอชูโกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้เรานั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันในสถานที่อันทรงเกียรตินี้มัจลิซุลอิลเป็นสถานที่ซึ่งที่จะให้ความรู้แก่ท่านพี่น้องแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างแท้จริงท่านพี่น้องครับเนื่องจากในโอกาสนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันซึ่งที่อิสลามถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่อิสลามนั้นให้ความสำคัญกับบุพการีพ่อแม่นั้นทุกวันนะครับเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่นั้นถือเป็นบูชนียบุคคลเป็นคุณูปการให้แก่พวกเราทุกคนในการที่จะผลักดันพวกเราไปสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกิดประโยชน์แต่แก่บรรดาลูกๆทุกๆคนท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีพระดำรัสไว้ว่าวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมีใจความว่าพระองค์นั้นได้ทรงกำหนดให้เราและท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้นมัสการผู้ใดนอกจากพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีต่อบุพการีทั้งสองจากอายะห์ดังกล่าวนี้เองท่านพี่น้องจะเห็นว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงสิทธิของพระองค์นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องนมัสการต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราจะนำสิ่งใดมาชิริกมาภาคีต่อพระองค์นั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงสิทธิของบุพการีบิดาและมารดาว่าเรานั้นจะต้องปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสองท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้และเป็นสัจธรรมเหลือเกินวันนี้ถามว่าถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่วันนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้เราได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่ของเราได้ประคบประงมเราให้เราอยู่ในหลักการของอัลอิสลามผมอยากให้ท่านอาจารย์กอดีเด็ดดวงนะครับได้อธิบายอายะดังกล่าวนี้พร้อมกับอ
อธิบายถึงความสำคัญของบุพการีทั้งสองในมุมมองของอัลอิสลามขอเชิญอาจารย์กอเดชเด็ดดวงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุร็อบบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะอามีนขอความสุขความสันติจงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านในวันนี้ทำดุลแล้วนะครับในวันนี้มีพี่น้องได้ให้เกียรติมารับฟังกันอย่างเรียกได้ว่าหลายคนเลยนะครับในวันนี้ผมอยากจะได้อธิบายเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ชัมวินได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ตาลานั้นได้ใช้ให้เราสักการะต่อพระองค์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยกับคำว่าวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานาให้กระทำดีต่อพ่อแม่ในอายะดังกล่าวนี้ท่านพี่น้องให้สักการะต่ออัลเลาะห์แล้วก็กระทำดีต่อพ่อแม่อายะดังกล่าวเนี่ยท่านอิบนุอับบาสรอดีอัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์นะครับท่านอธิบายอย่างนี้ท่านบอกว่าองค์การในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่3องค์การซึ่งอธิบายความหมายในสิ่ง2สิ่งที่จะต้องควบคู่กันไปถ้าทิ้งประการหนึ่งแล้วก็เอาแค่ประการเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับผลสิ่งดังกล่าวไม่เกิดผลอายะอะไรบ้างสามองค์การก็คือท่านอิบนุอับบาสบอกว่าองค์การแรกก็คือองค์การที่ว่าอาติอุลลอฮ์วะอาติรอซูลอาติอุลลอฮ์วะอาติรอซูลจงตออัตต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และจงตออัตต่อรอซูลปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรอซูลนั้นได้สั่งใช้บุคคลใดที่รับเอาแค่การตออัตตอลอแต่ไม่เชื่อฟังรอซูลไม่เป็นผลบุคคลใดที่รับเฉพาะหะดีษของรอซูลปฏิบัติตามเฉพาะนบีแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอามันของเขาไม่เป็นผลองค์การที่สองท่านอิบนุอับบาสบอกว่าองค์การที่บอกว่าครับอักกีมุศอลาวะอาตุซะกาสู่เจ้าทั้งหลายจงดำรงละหมาดและจงปฏิบัติในเรื่องของการออกซะกาตละหมาดด้วยแล้วก็ออกซะกาตด้วยละหมาดอย่างเดียวไม่ออกซะกาตไม่เป็นผลองค์การดังกล่าวเนี่ยท่านพี่น้องเมื่อครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงเสียชีวิตแรกๆเนี่ยท่านอบูบักรศิดดีกได้ขึ้นรับตำแหน่งคอลีฟะห์คนแรกของอิสลามพออบูบักรได้ขึ้นรับตำแหน่งคอลิฟะห์เนี่ยปรากฏว่ามีอาหรับกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เคยนำซะกาตไปให้กับท่านนบีอยู่ประจำเนี่ยปฏิบัติในเรื่องของการออกซะกาตเนี่ยก็ละเว้นในเรื่องของการออกซะกาตบอกว่านบีมุฮัมมัดเสียแล้วเราไม่ต้องออกซะกาตแล้วบุคคลดังกล่าวนี่ยังละหมาดอยู่แต่ซะกาตไม่เอาแล้วเพราะนบีไม่อยู่แล้วอบูบักรเนี่ยพยายามส่งคนไปเตือนบุคคลดังกล่าวพวกนี้ก็ไม่ออกซะกาตอบูบักรจึงได้จัดกองทหารกลุ่มหนึ่งเพื่อทำการรบกับบุคคลที่ไม่ออกซะกาตคือทำสงครามเลยท่านอุมัตอิบนุคอตตอบบอกกับอบูบักว่าท่านอบูบักเขาเหล่านี้เนี่ยมีกอลิมอชาดะท่านจะไปรบไปฆ่าฟันคนที่ละหมาดมีกอลิมอชาดะได้อย่างไรนะอบูบักบอกว่าละอุกอติลันนะมันฟัรกอบัยนัศอลาติวัซซะกาฉันเนี่ยจะเข็นฆ่าพวกที่มันแยกระหว่างละหมาดกับซะกาตละหมาดอย่างเดียวไม่ออกซะกาตเนี่ยฆ่าได้ใครแยกระหว่างสองสิ่งนี้ไม่ได้เห็นไหมแยกระหว่างอัลลอฮ์กับรอซูลไม่ได้แยกระหว่างการละหมาดกับการปฏิบัติซะกาตไม่ได้และองค์การที่สามท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่าอานิชกุลลีวาลีวาลีได้ในอายะห์กุรอานบอกว่าให้ทำการรู้จักชูโกตสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ตาลาและสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ทั้งสองมันมีความหมายมาคู่กันนะนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์โดยการปฏิบัติอามันแล้วก็นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ทั้งสองนะอิบนุอับบาสบอกว่าใครแยกเฉพาะว่าปฏิบัติอามันต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพ่อแม่ของเขาไม่เคยสนใจในบุคคลดังกล่าวอามันดังกล่าวนั้นไม่เป็นที่ตอบรับ
นะอิบนุอับบาสบอกมีอยู่3องค์การด้วยกันที่มีความหมายอยู่เกี่ยวเนื่องกันนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะท่านบอกว่ามีซอฮาบะห์มาถามท่านว่าอัยยุลอามัลอะฮับบุอิลลอฮ์มีอามัลประเภทใดหรือซึ่งเป็นอามัลอิบาดะห์ที่เป็นที่รักยิ่งณพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาท่านรอซูลได้บอกอัศศอลาตุอะลาวักติฮาประการที่1ก็คือการปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันปฏิบัติให้ครบถ้วนในเวลาที่ถูกกำหนดไว้นะอินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุอ์มินีนะกิตาบันมอกูตาการละหมาดกำหนดให้กับมุมินทั้งหลายนั้นมีเวลาที่ชัดเจนแน่นอนของแต่ละเวลาปฏิบัติให้ครบถ้วนซุมมะบิลวาลิดัยหลังจากนั้นก็ให้การทำดีต่อพ่อแม่ประการที่2ประการที่3ซุมมะอันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์การออกญิฮาดต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลานักวิชาการอธิบายหะดีษต้นนี้บอกว่าในหะดีษต้นนี้ท่านรอซูลน่ะได้เรียงตามลำดับความสำคัญมาเลยอันที่1เลยคือการละหมาดต่ออัลเลาะห์อันนี้ประการที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่คนที่เป็นบ่าวต้องปฏิบัติอยู่แล้วประการที่2เรียงมาก็คือบิรุลวาลิดัยกระทำดีต่อพ่อแม่การกระทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยท่านนบีจัดเอาไว้ลำดับที่2ก่อนคำว่ายิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ก่อนการออกไปรบในการปกป้องศาสนาเหตุผลนักวิชาการบอกว่าก็เพราะว่าการที่เราดูแลพ่อแม่กระทำดีต่อคนที่เป็นพ่อแม่นั้นเป็นฟัดดูอินฟัดดูอินคือข้อที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อจะเป็นเหนือตัวบุคคลทุกคนสมมุติว่ามีลูกอยู่5คนเนี่ยลูกคนหนึ่งเลี้ยงแม่เนี่ยไอ้คนที่เหลืออีก4คนเนี่ยไม่วาญิบต้องเลี้ยงแม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นฟัดดูอินเหนือทุกคนที่จะต้องปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ต้องตออัตต่อพ่อแม่แต่การยิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เนี่ยการออกไปรบในสงครามเพื่อปกป้องศาสนาเนี่ยในกลุ่มชนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้ามีกลุ่มชนหนึ่งอาสาออกไปปกป้องเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยเขาเรียกคนฟัดดูแล้วเป็นฟัดดูกีฟายะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นฟัดดูอีนเหนือตัวบุคคลเนี่ยย่อมมีความสำคัญมากกว่าความหมายของคำว่าเป็นฟัดดูกีฟายะเหนือบุคคลส่วนรวมที่ประเทศอียิปต์ท่านพี่น้องกฎหมายของอียิปต์เนี่ยเขากำหนดว่าผู้ชายทุกคนพออายุ20ปีเนี่ยทุกคนต้องไปเป็นทหารนะออกไปรบเป็นทหารรบกับอิสราเอลรบกับอะไรก็ตามคนที่ตายในสงครามถือว่าตายชะฮีดนะแต่มีกฎหมายข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในบรรดาชายหนุ่มคนอียิปต์เนี่ยถ้าบ้านนั้นมีลูกชายคนเดียวเนี่ยคนนั้นไม่ต้องเป็นทหารนะบ้านใดมีลูกชายคนเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทหารถือว่าพ้นทหารเขาเผื่อไว้ว่าคนที่เป็นลูกชายคนเดียวนี้กับจะได้ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่ดูแลบุพการีทั้งสองก็คือมันไปสอดคล้องกับหลักการของเรื่องญิฮาดนะมีซอบะห์ที่เป็นชายหนุ่มหลายคนพยายามที่จะออกรบในสงครามเพราะว่าการตายในการปกป้องศาสนานั้นถือว่าได้รับเกียรติในการเชื่อชูต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องโดนสอบสวนพอเป็นอย่างนี้เนี่ยชายหนุ่มทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะออกไปรบนะร่วมกับท่านรอซูลในการปกป้องศาสนามีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลแล้วก็บอกกับท่านรอซูลว่าตัวเองนั้นต้องการจะออกไปรบในการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ท่านรอซูลถามว่ามะยังอยู่ไหมชายคนนั้นบอกแม่ยังอยู่นะท่านรอซูลบอกนั่นแหละกลับไปดูแม่แกไปเลี้ยงดูแม่ให้ดีนั่นแหละคือญิฮาดนะโดยท่านรอซูลใช้คำว่าฟาฟีฮิมะฟะญาฮิดในพ่อแม่ทั้งสองนั่นแหละคือการอะไรคือการญิฮาดเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีนะเขาเรียกญิฮาดุนนัฟซีฟีรีดอฮุมาเขาเรียกการญิฮาดต่อจิตใจของตัวเองนะคนอธิบายหะดีษนี้เขาบอกว่าที่นบีบอกว่าให้ไปดูพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการญิฮาดแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเวลาการที่เราไปดูพ่อแม่ทั้งสองโดยเฉพาะในวัยที่แก่ชราเนี่ยนะรับทุกอย่างเลยคำพูดคำจาบางทีถามแล้วถามอีกลูกๆบางคนเนี่ยเกิดความรำคาญในพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วก็หลงๆลืมๆถามว่าในบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยคนที่ดูแลพ่อแม่อยู่กับบ้านเนี่ยกับคนที่ต้องออกไปทำงานจนกระทั่งถึงตอนยามค่ำคืนจนมืดเลยเนี่ยลูกส่วนใหญ่เนี่ยใครอยากจะทำอะไรหลายคนอยากไปทำงานมากกว่าเพราะว่าการที่ต้องมาดูแลพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องหนักหนาต้องใช้อะไร
ต้องใช้นัฟส์ต้องใช้จิตใจที่ควบคุมอารมณ์อย่างมากนะตรงนี้แหละเขาบอกว่ายีฮาดุนัฟส์การต่อสู้ต่ออารมณ์ของตัวเองในการเสียสละในการดูแลพ่อแม่นบีให้ใช้ให้คนดังกล่าวนี้ไม่ต้องไปรบในสงครามไปดูแลแม่แกนั่นแหละยีฮาดฟีซะบีลิลลาห์นี่คือความสำคัญของการดูแลพ่อแม่ให้ดีกับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายอีกนิดหนึ่งในช่วงนี้ผมอยากจะนำเสนอประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะเป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องว่าลูกที่เขามีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยมันกินขอบเขตวงกว้างเกินกว่าที่เราเข้าใจมากมายนะประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมท่านพี่น้องนบีอิบรอฮีมได้นำท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยไปทิ้งไว้ที่มักกะฮ์ปัจจุบันตั้งแต่เล็กๆเราคงเคยฟังประวัติกันมาอยู่ประจำนะครับจนกระทั่งมีประวัติในเรื่องของการทำกุรบานจะไปเชือดทีนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกลับไปอยู่ที่ไบตุลมักดิสบ้านของท่านอยู่กับเมียหลวงย้อนกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเมื่อนบีอิสมาอีลนั้นได้แต่งงานแล้วแต่งงานมีภรรยาคนหนึ่งอยู่กินกันที่บ้านซึ่งภรรยาคนดังกล่าวยังไม่เคยเห็นนบีอิบรอฮีมวันหนึ่งนบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมมาเคาะประตูเรียกที่บ้านของนบีอิสมาอีลลูกชายมีหญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมานะให้สลามก็รับสลามแล้วก็ถามว่านบีอิบรอฮีมถามว่าอิสมาอีลอยู่ไหมนางบอกว่าอิสมาอีลไม่อยู่ออกไปหาอาหารไปล่าสัตว์นะเธอเป็นใครฉันเป็นภรรยาชีวิตครอบครัวของเธอเป็นอย่างไรชีวิตเราลำบากมากเราอยู่กันด้วยความแร้งแค้นเราไม่มีความสุขเลยนะภรรยาว่างั้นนบีอิบรอฮีมบอกฉันไม่รอละฉันจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวอิสมาอีลมาฝากบอกเขาด้วยว่าธรณีประตูบานเนี้ยรื้อออกไปซะแค่นั้นแหละนบีอิบรอฮีมก็กลับบ้านไปพอนบีอิสมาอีลกลับมาปุ๊บภรรยาก็เล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นมาหาท่านเขาฝากสลามถึงท่านแล้วเขาว่ายังไงอีกนบีอิสมาอีลถามนางบอกว่าสุดท้ายก่อนจะไปเขาบอกว่าให้รื้อธรณีประตูบานนี้เสียนบีอิสมาอีลบอกว่านั่นแหละพ่อของฉันนะเขามาเยี่ยมเยือนฉันเธอไม่เคยเห็นเขาสั่งเสียว่าให้ฉันนั้นเลิกกับเธอเธอเก็บข้าวของไปอยู่บ้านเธอเราหย่ากันนะเราหย่ากันเราเลิกกันแค่พ่อสั่งไว้นะพ่อสั่งไว้เนี่ยเลิกกับเมียเลยนบีอิบรอฮีมกลับบ้านไปอยู่ช่วงเวลานานย้อนกลับมาอีกทีมาเยี่ยมลูกชายอีกทีมาถึงบ้านหลังเดิมมาเคาะประตูมีผู้หญิงคนหน้าใหม่เปิดประตูเข้ามาให้สลามรับสลามเรียบร้อยนบีอิบรอฮีมถามว่าเธอคือใครล่ะนะผู้หญิงบอกฉันเป็นภรรยาของอิสมาอีลเธออยู่ในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอ้อฉันมีความสุขดีเรามีกินบ้างอดบ้างแต่เราก็อยู่กันด้วยความสุขนบีอิบรอฮีมบอกฉันไม่รอแล้วเดี๋ยวอิสมาอีลกลับมาฝากสลามถึงเข้าด้วยแล้วก็บอกกับเขาว่าให้รักษาธรณีประตูบานนี้ไว้ให้ดีแล้วนบีอิบรอฮีมก็จากไปพอนบีอิสมาอีลกลับมาปุ๊บภรรยาก็เล่าให้ฟังเรื่องราวดังกล่าวนบีภรรยาของนบีอิสมาอีลก็เลยบอกว่านั่นแหละพ่อของฉันนะเขาสั่งอะไรบ้างเขาสั่งว่าให้รักษาธรณีประตูบานนี้ไว้ให้ดีเขาบอกให้ฉันน่ะดูแลเธอให้ดีนะดูแลเธอในฐานะภรรยาเลี้ยงดูให้ดีนะเราได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องพูดกันตรงๆเลยเนี่ยเมียกับแม่เนี่ยสถานะเนี่ยเห็นไหมสถานะเนี่ยทำให้บ้านแตกกันมาเยอะแล้วสถานะนะแต่คำพูดเป็นคำเดียวนี่ที่สั่งเสียไว้ว่าไม่เอาเมียเนี่ยนะไม่เอาแล้วปล่อยมันไปเนี่ยนบีอิสมาอีลเนี่ยหย่าเลยแล้วแง่คิดในเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่เป็นภรรยาอยู่บ้านสาเหตุหนึ่งที่นบีอิบรอฮีมสั่งให้หย่าเนี่ยก็เพราะอะไรพอมาถามแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครแต่ไปเล่าอะไรก็ฟังไปบอกกับเขาว่าเราแย่เราอยู่กันลำบากอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องในบ้านไม่สมควรเล่าให้ใครฟังแต่คนที่สองเนี่ยทั้งที่เขาอยู่ในความแรงแค้นความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่เก็บรักษาไว้นี่คืออะไรนี่คือเรื่องราวของครอบครัวของเราแบบเรื่องนี้มันมีหลักธรรมคำสอนอยู่นี้ด้วยนะแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะเจาะตรงนี้ก็คือว่าการตออัตต่อคนที่เป็นบิดาของนบีอิสมาอีลเนี่ยบอกว่าจะเชือดก็ยอมให้เชือด
บอกว่าให้เลิกกับเมียก็ยอมทั้งที่ไม่เคยมาดูแลเลยนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ได้ดูแลเลยนะไปอยู่กับเมียหลวงนะนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดีของบรรดานบีซึ่งเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้แง่คิดในเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวยังมีเรื่องราวสาระต่อจากนี้อาจารย์สวินนะครับผมมอบให้ท่านต่อแล้วกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องครับเราจะเห็นความชัดเจนในเรื่องราวที่อาจารย์กอดีได้นำเสนอถ้าพี่น้องดูนะครับว่าในภาษาบาลีสันสกฤตเขาขึ้นด้วยแม่ก่อนนะลองไปดูในภาษาบาลีสันสกฤตเขาจะขึ้นว่ามาตาบิตามาตาบิตาแปลว่าแม่พ่อและลองกลับไปดูหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจันกอดีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านรอซูลแล้วกล่าวกับท่านรอซูลว่ามันอะฮักกุนนาซิบิฮุสนิซอฮาบะติบุคคลใดที่สมควรอย่างยิ่งที่ฉันจะต้องเคารพและปฏิบัติดีต่อท่านก็ละท่านรอซูลบอกอุมมุกะมารดาของท่านก็ละซุมมามันหลังจากนั้นใครก็ละนบีกล่าวอุมมุกะมารดาของท่านก็ละซุมมามันชายคนนั้นกล่าวอีกหลังจากนั้นใครท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอับูกะบิดาของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยบาลีเนี่ยสันสกฤตเนี่ยเขาขึ้นเลยนะครับมาตาปิตามารดาเนี่ยถ้าเราเทียบกับบาลีเนี่ยเขาเรียกมาตามารดาเนี่ยบาลีว่ามาตาซึ่งมาจากรากคำว่ามาตุมาตุแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ที่รักลูกโดยธรรมชาติหรืออีกนัยยะหนึ่งแปลว่าผู้ที่ยังบุตรให้ดื่มนมพอเป็นภาษาสันสกฤตมันเขียนมาจริมอม้าสระอาต่อเต่าจุดรอรืออ่านมาจริออกสะท้อนนิดเดียวจริแปลว่าแม่เพราะนั้นโดยภาษาไทยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเขียนอิงภาษาสันสกฤตเช่นศาสดามาจากคำว่าศาสตาแปลว่าผู้สอนแต่มาจากภาษาบาลีว่าศรัทธาเห็นไหมครับส่วนปิตาเนี่ยที่แปลว่าบิดาเนี่ยมาจากคำว่าปิตุปิตุนี่มาจากรากคำศัพท์ว่าอะไรมาจากรากคำศัพท์ก็คือปิตุซึ่งมีความหมายว่าผู้คุ้มครองลูกหรือรักลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูบาลีจะเขียนเลยมาตาปิตาเอามารดาขึ้นก่อนและตรงกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยย้ำถึงมารดาเนี่ย3ครั้งนะอุมมุกะอุมมุกะอุมมุกะสุดท้ายบอกอาบูกะบิดาของท่านนี่ตรงนี้ชัดเจนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับแม่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าแม่เนี่ยตั้งครรภ์มาอย่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน9เดือนนะอาจารย์โดยส่วนใหญ่9เดือนอย่างมากสุดในฟิกบอกว่า4ปีท่านพี่น้องครับในอายะกุรอานซึ่งอาจารย์กอดีษก็ยกไปครึ่งหนึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตรัสว่าวะซอยนัลอินซานบิวาลิดัยบิลวาลิดัยนฮะมะลัตอุมมุฮูวะนันอะลาวะวะฟิศอลูฟีอามัยนอันิชกุรรีวะลิวาลิดัยกะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเราสั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาโดยมารดาของเขานั้นตั้งครรภ์อย่างเหน็ดเหนื่อยวะนันอะลาวะนินชิดดะตันอะลาชิดดะตินอย่างทรมานอย่างเหน็ดเหนื่อยวะฟิซอลูฟีอามัยนีแล้วก็ยานมเขาในช่วง2ปี
อานิชกุรีสั่งเสียว่าต้องชุโกตสำนึกบุญคุณต่อข้านะลีนี่หมายถึงอัลลอฮ์วะลีวาลีได้กาและก็บิดามารดาของท่านอย่าทำเมินอย่าทำไร้ค่าหรือเบาความก็ละอิบนุอุยัยนะท่านอิบนุอุนัยยะได้กล่าวถึงอายะเนี่ยฟีฮาซินอายะเนี่ยได้กล่าวถึงอายะนี้ว่ามันศอลลาอัศศอลาติลคอมซะฟะกอดชะกะรัลลอฮ์ใครที่ละหมาด5เวลาแสดงว่าคนคนนั้นน่ะชุกรอัลลอฮ์ละวะมันดะอาลิลวาลิดัยนฟีอัดบาริศศอลาวาตและใครที่ขอดุอาให้กับบิดามารดาของเขาหลังละหมาด5เวลาฟะกอดชะกะรละฮูมาคนคนนั้นเท่ากับขอบคุณพ่อแม่ทั้งสองนะเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาเราละหมาดเนี่ยนั่นแหละคือการชุโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่นั้นนะจังกระเด็ดนะรวมถึงการจ่ายซะกาตรวมถึงทำตะบัรุตหลายๆตะบัรุหลายๆอย่างที่มันเป็นการสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทรัพย์เป็นของใครล่ะทรัพย์ทุกวันเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์นะอย่าคิดว่าเป็นของเราอัลลอฮ์ตาลาจะเอาทรัพย์กลับคืนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกอรูนใช่ไหมล่ะกอรูนน่ะรวยไหมล่ะมีปราสาทมีทรัพย์เท่าไหร่อะสำนึกคุณไหมตะกับโบสนี่ไงอัลลอฮ์ตาลาให้ธรณีสูบทุกวันนี้ยังสูบอยู่เลยนะสูบไปจนถึงวันกิยามะนะกอรูนนะสูบไปจนถึงวันกิยามะนั่นแหละทรัพย์เป็นของใครล่ะของอัลลอฮ์เราออกซะกาตซอลาตกับซะกาตเนี่ยแยกไม่ได้อย่างที่อาจารย์กอดีตบอกชัดเจนแยกไม่ได้นะครับถามว่าคนที่ไม่ออกซะกาตล่ะวันกิยามะห์ว่าไงอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ทรัพย์นั้นน่ะเป็นงูเสร็จแล้วเนี่ยจะมาพันคอเขาเนี่ยแล้วก็กัดเขาแล้วงูตัวนั้นก็บอกว่าอานามาลุกะอานากันซุกะนี่แหละกูนี่แหละคือทรัพย์ที่มึงเก็บเอาไว้ไม่ออกซะกาตกูนี่แหละคือคลังทรัพย์มึงที่มึงสะสมเอาไว้เนี่ยมากัดเขาเพราะอะไรเพราะไม่ออกซะกาตซะกาตมันเป็นเรื่องบาดตาบาดใจอยู่แล้วมันเรื่องบาดตาบาดใจคือเวลามีซะกาตเราไม่ออกตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันเยอะเนี่ยนะพอเราใช้ไปจนมันเหลือน้อยเนี่ยเราไม่อยากจะออกแล้วนบีถึงบอกว่าอินนัลมาละฮุลวะตุนคอดีรอตุนทรัพย์เนี่ยมันหอมหวานและเขียวขจีมันบาดตาบาดใจเวลามีเยอะๆเนี่ยสมมุติว่าล้านหนึ่งเนี่ย 25,000 มันไม่เยอะหรอกเวลานิสบาไปหาล้านหนึ่งแต่เวลามันใช้ไปจนเหลือแสนหนึ่งเนี่ย 25,000 มันจะเยอะทันทีเลยมันจะเยอะทันทีเลยวันอายะดังกล่าวที่ผมยกไปเนี่ยชุโกตอัลลอฮ์สำนึกคุณในอัลลอฮ์และก็สำนึกคุณบุพการีทั้งสองเลยพ่อแม่ด้วยท่านเลี้ยงดูเรามาทุกวันนี้ท่านพี่น้องถามจริงๆว่าเราเลี้ยงให้มะให้ย่อเราตายหรือเลี้ยงมะย่อเราให้อยู่ต่อไปผมถามหน่อยการเลี้ยงในลักษณะนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงในขณะที่พ่อแม่เนี่ยวันนี้วันแม่เลี้ยงเราให้โตกับการที่เราทุกวันเนี่ยเลี้ยงแม่เราให้ตายผมถึงบอกว่าแม่นี่เปรียบเสมือนสวรรค์ในบ้านเปรียบเหมือนสวรรค์ในบ้านกี่คนแล้วที่มีพ่อแม่แล้วไม่เคยได้ปฏิบัติดีเลยแม้กระทั่งจะพูดคำพูดสักคำหนึ่งที่นุ่มนวลและก็ฟังชื่นหูแก่พ่อแม่บางคนยังไม่เคยปฏิบัติเลยด้วยกับวุฒิภาวะของเขาหรืออะไรก็ตามและอัลลอฮ์สอนเราว่ายังไงอ่ะอิมมายะบุลกอนอินดะกัลกิบรอะฮดูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟิวะลาตันฮัรฮูมาบางทีเนี่ยมะย่อเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองเนี่ยอาจจะอยู่กับเราในช่วงที่ชราภาพถูกไหมครับ
บางคนอาจจะมีมะอยู่ย่อเสียบางคนอาจจะมีย่ออยู่มะเสียอย่างผมนี่เสียหมดเลยอาจารย์กฤษทั้งมะทั้งย่อทั้งมะทั้งย่อนะครับอย่าเต็มอย่าเต็มอาจารย์กฤษบอกอย่าเต็มแหละไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติมาตลอดแหละแต่วันที่จะตายเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้อยู่เลยผมน่ะเฝ้า15วันนะย่อเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านภรรยาเลยไปนอนที่บ้านเลยพอถึงละหมาดซุบฮ์เสร็จนี่กลับมาบ้านรับลูกไปโรงเรียนเกษมเสร็จจากเกษมไม่สอนหนังสือลาเลยเป็นเดือนไปเฝ้าย่อพอออกมารับลูกช่วง 4:00 น.เนี่ยย่อเสียอยู่มาตั้งนานย่อไม่เสียมาเสียตอนเราออกพอถึงมาไปอยู่โรงพยาบาลได้5วันเอากลับมาบ้านนะบอกกลับมาจะมาอ่านกุรอานเฝ้ามาเหมือนกัน10วันเฝ้าทุกวันเลยไปนอนที่บ้านเลยลูกเมียไปรับมาส่งเอาแล้วเมียกลับเองตอนนั้นทำงานเราก็อยู่กับมาพอออกมารับลูกบ่าย 3:30 นพี่สาวโทรมามะเสียและท่านพี่น้องมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยมันเป็นโอกาสฟาลาตะกุลละหูมาอุฟเฟนอย่ากล่าวคำว่าอุฟอย่ากล่าวคำว่าอุฟอุฟนี่แสดงถึงความเบื่อหน่ายรำคาญชิเวลาพ่อแม่ชิไม่ฟังและก็อย่าตะคอกอย่าตะคอกอย่าดุอย่าว่าเขาและใช่ไหมทำไงวะกุลละหูมากาลังกะรีมาแต่จงกล่าวคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนต่อท่านนี่มาเอาตังค์มาเดี๋ยวนี้ลูกมาเอาตังค์มาไปไหนไปซื้อสมุดรายงานเท่าไหร่200สมุดรายงานหาได้200ซื้อปากกาหน่อยปากกาแท่งละ100แม่ก็ให้ก็ไปหาก็ไปท่านพี่น้องครับแม่เนี่ยลำบากมากๆอุ้มท้องเรากว่าจะออกเราดูแลเราด้วยความเป็นพ่อเนี่ยเราก็เป็นพ่อแล้วนะมีลูกแล้วด้วยผมว่าแม่เนี่ยหนักกว่าเราอีกอิหม่ามครับหนักกว่าคนเป็นแม่นี่หนักกว่าเวลาลูกตื่นกินนมเราหลับเวลาลูกร้องกล่อมให้ลูกหลับบางทีสามีก็นอนบางทีก็มาเอาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้เป็นแม่และท่านพี่น้องลองคิดดูท่านเนี่ยเลี้ยงเราให้โตนะแต่เราเนี่ยเลี้ยงเขาให้ตายมันต่างกันนะท่านพี่น้องเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ารอกีมาอันฟุกซุมมารอกีมาอันฟุกซุมมารอกีอันฟุกช่างตกต่ำสิ้นดีมันอัดรอกะอับวัยฮีอินดัลกิบร์อะฮัดุฮุมาเอากิลาฮุมาฟะลัมยะดคุลิลญันนะอยู่ถึงอยู่กับพ่อแม่ในวัยชราของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองแต่ตัวเองไม่ได้เข้าสวรรค์แปลว่าเปลี่ยนสวรรค์เป็นนรกเปลี่ยนสวรรค์เป็นนรกสวรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาอยู่ในบ้านเราสวรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราเนี่ยได้สัมผัสความสุขตรงนี้ตอนที่เรามีแม่เนี่ยเวลาเราเดือดร้อนเราเข้ามาเราก็คุยกับมะย่อเราไอ้ตอนที่ไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ยนะคิดเองอะไรเองทั้งหมดอย่างทุกวันเนี่ยคิดเองทำเองเข้าใจเองและต้องเข้าใจให้ถูกต้องอ่านโลกให้ได้ด้วยต้องอ่านโลกให้ได้ต้องมองโลกให้ได้เพราะอะไรเราไปปรึกษาใครไม่ได้ล่ะไอ้ตอนที่เรายังอยู่มีมะมีย่อมีปัญหาอะไรเรายังไปหยิบไปยืมได้หลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยเรานึกถึงท่านเวลาเราปวดหัวหลอมานั่งนะอ่านดุอาเป่าหัวให้ไปเล่นบอลขาพิกขาแพงมานั่งอ่านอายะกุรอานเป่าขาให้ท่านพี่น้องครับนี่คือความเป็นแม่เป็นพ่อที่เขายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกแต่ลูกบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าความเหน็ดเหนื่อยของท่านนะครับผมนี่จำได้ว่าตอนนั้นสอนอยู่ที่สัมอินนี่เงินเดือน 3,000
สอนประมาณ20ปี 3,000 อยู่นั่นแหละแต่งงานแล้วด้วยจังกอเรตนะถือว่าลำบากพอสมควรแต่รอดเลี้ยงเนี่ย 3,000 เนี่ยสอนอิมารอดได้ 2,500 จ่ายให้มะจ่ายให้เมียไหนจะให้เมียเนี่ยไม่พอด้วยซ้ำให้มะนี่ลดไม่ได้เลยถ้าลดนี่มะเขาจะว่าเลยทำไมอ่ะมึงมีเมียเดี๋ยวนี้มึงลดกูมึงมีเมียมึงมาลดกูเราก็ต้องให้เต็มอัตราที่เคยให้ท่านพี่น้องครับพอมาถึงวันเนี่ยเราก็นึกว่าที่เราได้มาอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่หรือเปล่าอัลลอฮฺตะอาลาบอกคนที่ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่นี่ได้สวรรค์และอาเครัตนี่ได้สวรรค์และในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องครับสิ่งมากมายที่เราจะได้จากคนรักเราจากคนรอบข้างเราจากคนที่เขาเห็นเราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ท่านพี่น้องรู้จักเห่าไฟไหมเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยนะเป็นนักมวยลูกของตันต่อยนี่ชนะตลอดร่ำรวยอยู่มาไม่นานคนนี้เนรคุณพ่อแม่ตอนนี้เดินเป็นบ้าไม่รู้เรื่องนอนข้างทางไม่กี่เดือนเองอัลลอฮ์ให้ตกต่ำเลยเพราะว่าปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่เตะพ่อเตะแม่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ตกต่ำเลยชีวิตเมื่อก่อนดังมากเฮาไฟนี่เป็นนักมวยลูกของตันดังมากทุกคนว่าเฮาไฟต่อยอยากจะดูพวกเป็นคนที่ต่อยเก่งนะครับแต่นี่คือความปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสอัลลอฮ์ตะอาลาให้มะย่ออยู่กับเราท่านพี่น้องครับพูดจาแก่ท่านดีๆสนใจดูแลเอาใจใส่ท่านนิดนึงถึงแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะคนละศาสนากับเราก็ตามนะอัสมาบินติอาบีบักอัสซิดดิกกล่าวแก่กล่าวว่ากอดีมัตอาลัยยาอุมมีวะฮียามุชริกะตุนฟีอาดีอัรรอซูลิลลาห์อัรรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัสมาบินติอาบีบักบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยได้มาหาฉันแต่นางเป็นมุชริกนางก็บอกว่าฟัสตัฟไตตุฮุมฉันเลยถามท่านรอซูลว่ายารอซูลอัลลอฮ์กอดามัตอะลัยยาอุมมีวะฮียารอกิบะตุนแม่ของฉันเนี่ยเป็นมุชริกแต่เขาเนี่ยมาหาฉันเพื่อต้องการสิ่งหนึ่งนางถามว่าอาซิลูอุมมีฉันจะต้องติดต่อกับนางไหมรอซูลบอกนะอัมซิลีอุมมิกซิลีอุมมักีรอซูลบอกนะอัมเธอจะต้องติดต่อกับนางเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุชริกก็ตามถ้าเขายังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่เราก็จะต้องปฏิบัติดีต่อท่านเราก็จะตั้งเราจะต้องช่วยเหลือเขาในส่วนที่เราสามารถทำได้ส่วนที่มันเป็นเรื่องของศาสนาเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ในการที่จะดูแลท่านเช่นท่านป่วยเราก็จะต้องดูแลท่านท่านเข้าโรงพยาบาลเราจะหยิบยื่นเงินให้บ้างไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปช่วยในสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพราะนั้นหลายคนพอมาเป็นมุสลิมก็เข้าใจว่าเขากับครอบครัวเขานั้นติดต่อกันไม่ได้เลยและก็ไม่มีใครอธิบายให้เขาได้เขาก็คิดว่าเมื่อเขามาเป็นมุสลิมแล้วเขาจะต้องตัดขาดครอบครัวเขาเลยไม่ใช่ท่านพี่น้องครับเราสามารถติดต่อกับครอบครัวได้อยู่เราสามารถช่วยเหลือจุนเจือพ่อแม่ได้อยู่แต่ส่วนที่ห้ามนั้นก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาจริงๆที่ศาสนาห้ามชัดเจนและสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดท่านพี่น้องรู้ไหมรองจากชิริกอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็คืออุกูกุลวาลีไดนะท่านรอซูลกล่าวว่าอัลกะบาอิรุบาปใหญ่
อัลอิชรอกูบิลละก็คือการชิริกต่ออัลลอฮ์นำสิ่งหนึ่งมาภาคีกับอัลลอฮ์ตะอาลาละชะรีกะละเราอ่านอยู่ประจำเห็นไหมล่ะละชะรีกะละไม่มีผู้หุ้นส่วนใดๆกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจะมีใครมาส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ไม่ได้นั่นน่ะซุนนะห์อัลกะบาอิรอัลอิชรอกูบิลละประการที่หนึ่งนั่นก็คือการชิริกต่ออัลลอฮ์ประการที่สองนั่นก็คืออุกูกุลวาลีไดนี่การเนรคุณหรือการปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่เห็นไหมครับนับสุลกอสและการฆ่าชีวิตที่ศาสนาไม่อนุญาตเช่นคนบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าผมอ่านนะอาจารย์นะอาสัตออกมาว่าเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้บางทีมองว่ามุสลิมเป็นหัวรุนแรงอาสัตเนี่ยออกมาตอบเลยด้วยซ้ำว่าการฆ่าคนบริสุทธิ์นั้นไม่อนุญาตไม่อนุญาตเพราะการฆ่าชีวิตเฉพาะที่อัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นการที่เราไปฆ่าคนหนึ่งเราก็จะต้องกิซอสตายตามกันเขาเรียกประหารให้ตกตายตามกันสุดท้ายนั่นก็คือวัลยามีนุลกอมูสการสงฆ์การสาบานเท็จสาบานเท็จนี่คือบาปใหญ่เพราะอูกูกุลวาลีไดนั่นก็คือการเนรคุณต่อบุพการีทั้งสองเดี๋ยวจะให้อาจารย์กอเดสได้อธิบายนะในเรื่องของอุกูกุลวาลีไดแล้วก็จะมีโทษอย่างไรนะครับคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่คนที่ปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่ด้วยกายวาจาจิตใจอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนเขาอย่างไรและอัลลอฮฺตะอาลาจะฮีนอเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์กอเดสคงมีหะดีษมีอะไรประกอบอีกมากมายท่านพี่น้องครับนะครับยังมีอีกมากมายเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์กอเดสเลยนะครับครับตามที่อาจารย์สมวินได้พูดเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของบุคคลที่คำว่าอุกูกุลวาลิไดเนี่ยเขาบอกก็คือคนที่ไม่ตออัตไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทั้งหมดทำอะไรที่ให้พ่อแม่นั้นมีความขุ่นเคืองใจนะอยู่ในคำว่าอุกูกุลวาลีไดทั้งหมดแล้วก็จัดลำดับอยู่ประเภทที่สองต่อจากการทำชิริกต่อลอตาลาถ้าพี่น้องประวัติของของซอบัตท่านหนึ่งคือท่านอัลกอมะผมไม่ทราบว่าวันศุกร์ที่แล้วอาจารย์ชัมวินได้เล่าให้ฟังแล้วหรือยังนะอันนี้มันเป็นกิซซอกิซซอคือเรื่องเล่าที่เล่ากันมานะอาจจะบางคนอาจจะบอกไม่ใช่ฮะดิษบางคนอาจจะบอกว่ามีนบีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นฮะดิษแต่คำว่ากิซซอนี่ก็คืออาจจะจริงและไม่จริงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องเนี้ยได้รับการยืนยันก็มีชาฮิดมีฮาดิสเนี่ยสนับสนุนความเรื่องราวความเป็นจริงของกิซซอดังกล่าวอัลกอมะเป็นบุคคลซึ่งที่บอกว่ามีความชุกโกต่ออัลเลาะห์ยัชกุรุลลอฮ์ที่อาจารย์บอกว่าละหมาดอยู่ประจำน่ะคือการชุกโกต่ออัลเลาะห์อัลกอมะห์มาละหมาดอยู่ประจำเป็นบุคคลที่ถือศีลอดปฏิบัติในเรื่องของอามัลอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าอัลกอมะห์เนี่ยกำลังใกล้จะเสียชีวิตนะวิญญาณกำลังจะออกจากร่างก็เลยให้มีคนมาตามท่านรอซูลให้ไปเยี่ยมอัลกอมะห์ว่ากำลังจะเสียชีวิตแล้วนะเพื่อให้รอซูลเนี่ยได้ไปสอนกะลิมอชาดะห์ปรากฏว่าท่านรอซูลก็เลยส่งซาฮาบะห์ไปนะมีท่านบิลาลมีท่านอีกหลายคนทั้งหมด3คนด้วยกันนะส่งไปเพื่อไปสอนกะลิมอชาดะห์ให้กับอัลกอมะห์ในขณะที่ก่อนจะเสียชีวิตแต่ปรากฏว่า3คนนั้นกลับส่งข่าวมาบอกนบีว่าอัลกอมะห์กล่าวกะลิมอชาดะห์ไม่ได้ลิ้นนี่ไม่ขยับเลยไอ้ที่บอกว่าคำท้ายสุดของคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยให้เป็นละอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยบุคคลนี้ท่านรอซูลการันตีว่าจะได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่อัลกอมะห์ที่เป็นคนดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทำไม่ได้ท่านรอซูลก็เลยสงสัยมากท่านจึงได้ทำการสอบถามว่าอัลกอมะห์เนี่ยมีใครอีกไหมญาติพี่น้องก็
็ได้รับคำตอบว่ามีแม่อยู่คนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็เลยให้คนไปตามแม่มาพอตามแม่มาก็เลยถามแม่ว่าทำไมอัลกอมาเนี่ยถึงเขาเป็นคนอย่างไรนะมาบอกว่าอัลกอมาเป็นคนดีละมาทำอามันอยู่ตลอดแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งเขาเนี่ยผิดใจกับฉันทำให้ฉันเสียใจให้ฉันออกจากบ้านฉันเลยต้องออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ด้วยกันนะบางรายงานบอกว่าอัลกอมาเนี่ยเอาเมียไม่เอาแม่เห็นเมียดีกว่าแม่บ้างในงานว่างั้นครับก็เลยให้มะเนี่ยเสียใจเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของอัลกอมาท่านรอซูลเมื่อได้ฟังเรื่องราวก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอาอย่างนี้แล้วกันความผิดของอัลกอมาเนี่ยทำให้มะเสียใจแล้วก็ให้แม่ออกนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากให้อภัยไม่ได้เป็นขาดบอกซาบะว่าไปเอาฟืนมาเอาฟืนมากองเผามันเลยความผิดประเภทเนี่ยมันใหญ่โตมากต้องเผาอย่างเดียวสบัดก็ไปเอาฟืนมากองจะเผานะแม่ของอัลกอมาก็เลยตกใจว่าจะเผาจริงๆเหรอเขาเป็นลูกของฉันนะยังไงเขาก็เป็นลูกของฉันเอาอย่างนี้แล้วกันฉันอภัยเขาหมดทุกอย่างอย่าได้เผาลูกของฉันเลยเนี่ยลูกของฉันอย่าได้เผาเลยฉันอภัยหมดทุกอย่างแล้วท่านรอซูลพอบอกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไงสบัดก็มาบอกอัลกอมานั้นสามารถที่จะกล่าวกาลิมอชาดะแล้วก็เสียชีวิตนะบางในงานเขาบอกว่าการที่ปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่อุกูกุลวาลิดัยเนี่ยทำให้กะลิมอชาดานั้นไม่สามารถจะออกมาจากปากของอัลกอมาได้เขาบอกว่ามันเป็นตรงกับฮะดีษที่บอกว่ากุลลุซุนูบินยุอักคิรุลลอฮ์มินฮามาชาอิลายอมิลกิยามะห์โทษต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์จะประวิงเวลาไปนู่นยันวันกิยามะห์นู่นใครดื่มเหล้าเนี่ยเดี๋ยวไปโดนที่นู่นใครทำซินาวันกิยามะห์โดนแน่โลกนี้อาจจะไม่โดนนะแต่อิลลาอุกูกุลวาลิดัยยกเว้นคนที่เป็นบุคคลที่ทรยศหรือทำไม่ดีต่อพ่อแม่นะฟะอินนะฮูยูอัจญิลูฮูลิซอฮิบิฮิฟิลฮายาไอคนที่ทำไม่ดีต่อพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์จะให้โทษเกิดขึ้นในโลกดุนยานี่แหละไม่ต้องรอถึงวันกิยามะห์เนี่ยอย่างเงี้ยโดนละกาลิมอชาดาเนี่ยกล่าวไม่ได้อันนี้แม่นะอีกหะดีษนึงเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงพ่อมั่งอย่างที่อาจารย์ชวินได้พูดสักครู่เนี่ยแม่เนี่ยมีบุญคุณต่อลูกเนี่ยมากกว่าพ่อถึง3เท่าด้วยกันเราจะได้ยินหะดีษที่พูดถึงแม่อยู่บ่อยครั้งหะดีษที่จะพูดถึงพ่อโดยตรงมักไม่ค่อยมีมักจะใช้ร่วมกับคำว่าวาลิดัยนี่พ่อและแม่นะแต่มันมีหะดีษนึงเนี่ยที่พูดถึงพ่อใช้ถ้อยคำว่าพ่อแต่อาจจะมีนักวิชาการตีความยังไงผมไม่รู้นะแต่ใช้ถ้อยคำว่าพ่อหะดีษที่บอกว่าบิดรูอาบาอะกุมตะบิดรุกุมอะบนาอุกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงทำดีต่อพ่อของพวกเจ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกของเจ้าเนี่ยจะทำดีต่อพวกเจ้าเขาเรียกชายชาติอัญญะซามินญินซิลามันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นครับเพราะนั้นหะดีษที่บอกเลยเนี่ยเวลาเราตอนที่เราเป็นลูกเนี่ยดื้อนักอะไรก็ไม่ฟังไม่รู้จักเขาเรียกไม่รู้หรอกว่าหัวอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นยังไงและพอเราโตขึ้นมาสักวันหนึ่งพอเรามีลูกแล้วเนี่ยนบีบอกว่าเราจะเจอแบบนั้นเราเจอแบบนั้นผมเองอะทุกครั้งที่เวลาลูกมันดื้อเนี่ยนึกไปตลอดเลยย้อนกลับไปตอนเด็กๆนี่เราดื้อกับป๋าเรารู้ป๋าว่าแล้วนึกอยู่ในใจนะกลัวมันจะเป็นเรื่องการใช้ชาติกันนะอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในดุนยานี่แหละไม่ต้องรออาคิเราะห์นะแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับในเรื่องของอัลกอมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของยูเรสอัลอาบิดผมเล่าสั้นๆเลยยูเรสเป็นคนที่ทำอามันอิบาดะห์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยุ่งกับใครเลยปลูกทำที่นึงเนี่ยเหมือนบ้านของตัวเองเนี่ยละหมาดทำความดีอยู่ตลอดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดจะประกาศศาสนาในยุคบานีอิสรออีลวันหนึ่งเนี่ยมาจากบ้านมาหามาเคาะประตูร้องเรียกยูเรสเนี่ยยูเรสนึกในใจว่ากำลังละหมาดอยู่ละหมาดกับแม่เอาไงดีไม่เอาฉันละหมาดไม่ตอบรับคำเรียกของแม่วันที่2มาก็ไม่ตอบวันที่3มาก็ไม่ตอบแม่ก็เลยด้วยความโมโหก็เลยนึกในใจว่าขอให้มันได้เจออะไรได้เจอเรื่องไม่ดีหรือเจอหญิงชั่วสักคนนึงซึ่งจะทำให้มันได้ปั่นป่วนในชีวิตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ย
ทุกคนเนี่ยมีความรังเกียจยูเรสเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เอาใครจริงมันมีนะเอาละเป็นคนดีก็จริงอยู่กับสู้เราทำความดีตลอดแต่มันไม่เอาใครเลยเนี่ยบางทีก็อะไรเป็นที่เหม็นขี้หน้าของคนอื่นก็เหมือนกันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็คุยกันเริ่มมีความหมั่นไส้ในตัวยูเรสมีหญิงนางหนึ่งรับอาสาว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันจะจัดการนายยูเรสที่พวกท่านไม่ชอบเนี่ยเป็นหญิงบางรายงานก็บอกเป็นโสภณีก็เลยอาสาตัวเข้าไปบ้านยูเรสเนี่ยเพื่อต้องการให้ยูเรสเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวเองให้เกิดความชั่วกับยูเรสยูเรสปฏิเสธไม่สนใจนางออกนอกบ้านก็เลยไปมีความสัมพันธ์กับคนเลี้ยงแกะอยู่หน้าบ้านยูเรสแล้วก็ท้องหลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ยย้อนกลับมาอีกมาหาคนในหมู่บ้านบอกว่าเนี่ยคือลูกของยูเรสคนดีที่พวกคนทั้งหลายว่ากันเนี่ยเขาทำฉันท้องเนี่ยต้องการจะแกล้งนะเกลียดคนในหมู่บ้านเนี่ยในเมื่อรังเกียจอยู่แล้วเนี่ยพอเกิดเรื่องอย่างนี้ปุ๊บไหนละว่าคนดีไปเลยไปถล่มที่บ้านของยูเรสทลายกำแพงบ้านเลยนะพอเรียกยูเรสออกมาเนี่ยยูเรสก็ออกมาสุดท้ายยูเรสก็เลยถามเด็กคนนี้ว่าเจ้าหนูเอ้ยใครเป็นพ่อของเจ้าเด็กคนนี้ที่ยังอุ้มแบบเบาะอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งในสี่คนของเด็กที่พูดได้ตั้งแต่ยังแบบเบาะนะก็เลยบอกว่าพ่อของฉันคือคนเลี้ยงแกะอยู่หน้าบ้านพอความจริงเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนที่มาถล่มบ้านอยู่แล้วก็เลยบอกก็เลยแสดงความเสียใจบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างกำแพงบ้านให้ใหม่ให้เรียมเลยให้เป็นทองเลยให้แจ๋วเลยอยู่เลยบอกไม่ต้องทำให้ดีเหมือนเดิมพอแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกับใครอยู่เลยเนี่ยด้วยกับคำพูดของแม่เป็นคำเดียวที่ไม่พอใจใช่ไหมให้เกิดเรื่องปั่นป่วนในชีวิตซึ่งไม่น่าจะเกิดจากคนคนนี้ที่เป็นคนดีแต่เผอิญว่าดีนะก็เลือกดีไม่สุดดียัชกุรุลลอฮ์วะลากินลายัชกุรุนนาสขอบคุณต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ขอบคุณต่อมนุษย์นะฮะดิษนบีบอกว่ามันลายัชกุรุลลอฮ์ลายัชกุรุนนาสใครที่ไม่สำนึกบุญคุณอัลเลาะห์เนี่ยไอ้คนประเภทนี้ไม่สำนึกบุญคุณคนหรอกต้องอะไรต้องบุญคุณอัลเลาะห์ด้วยแล้วก็บุญคุณกับมนุษย์ด้วยของคนอยู่ดีๆเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับกับนายยูเรสเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าการที่เราไม่เอาพ่อแม่เนี่ยนะเป็นเรื่องที่สักวันหนึ่งถ้าคำพูดไม่ดีมันออกมาจากแม่ถ้าพี่น้องผมจะบอกกันเลยว่าทุกวันเนี่ยยังเคยได้ยินบ่อยๆว่าห้ามมันอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่าไปนะพอเสร็จเรียบร้อยมันจะไปพอสตาร์ทรถไปมึงจะไปตายที่ไหนเรื่องมึงไอ้คำเนี่ยออกมาจากปากแม่เนี่ยกลัวเหลือเกินว่ามันจะสมพรปากที่ออกมาจากแม่เพราะไม่ได้ออกจากใครนะคนอื่นด่าไม่เท่าไรแต่ออกมาจากปากแม่เนี่ยมันจะเป็นตามนั้นนะอันนี้คือข้อคิดประการหนึ่งเพราะนั้นการเลี้ยงลูกท่านพี่น้องท่านอิบนุกอยิมอัดเยาซีนักวิชาการใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกงี้เขาบอกว่าใครที่มีลูกแล้วต้องเลี้ยงดูด้วยกับความยากลำบากโศกเศร้านะสามทุ่มแล้วยังไม่ดับเลยนู่นอยู่ใต้สะพานเนี่ยไปตามหามาบางวันต้องลากมันเข้าบ้านบางวันต้องแบกมันเข้าบ้านคนข้างๆบ้านเขาก็มาบ่นกันถึงลูกเราอายก็อายเขาถามว่าเสียใจไหมโศกเศร้าเสียใจไม่รู้จะทำอย่างไรท่านบอกว่าอินนามินาซูนูบิมาละยุกฟิรุฮูอิลลัลฮัมมุบิลวะบิลเอาลาดท่านบอกว่าโทษทันของคนพวกเราเนี่ยโทษทันบางอย่างเนี่ยจะไม่ถูกลบล้างนอกเสียจากว่าโทษเนี่ยจะถูกลบล้างได้ด้วยกับอะไรด้วยกับความโศกเศร้าเสียใจที่มันเกิดกับลูกเราอ่ะอันนี้ให้กำลังใจกันไอ้ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราในลูกเราที่มันไม่ได้อย่างใจเนี่ยต้องเสียน้ำตากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยอัลลอฮ์จะไปลบล้างบาปบางอย่างซึ่งเราไม่รู้นะให้หมดจากตัวเราไปนะพ่อถามว่าลำบากกายก็ไม่เท่าลำบากใจไอ้ลำบากใจเนี่ยไอ้คนข้างบ้านหรือใครเนี่ยช่างมันเถอะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดกับลูกเนี่ยถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้วพอเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้ก็คือพระองค์จะลบล้างบาปบางอย่างซึ่งอย่างอื่นก็ลบล้างไม่ได้จะลบล้างให้นะอันนี้เป็นแง่คิดที่ท่านได้บอกกับเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นคงจะได้คิดใคร่ครวญว่าเราอยู่ในข่ายตรงนี้หรือเปล่านะแล้วก็อย่าได้ไปเสียใจมันนะทุกอย่างเป็นกอดอกระดัดผ่อนล้อสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือทำแล้วหรือยังทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกได้ดีแล้วยังนะหรือเรายังปล่อยให้เขาไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็บอกอ่ะขอดูอาอย่างเดียว
ลูกมันจะเป็นไงก็ช่างฉันอยู่บ้านนั่งขอดุอาอย่างเดียวมันไม่จบนะเราเนี่ยต้องไรต้องลงไปด้วยสร้างความลำบากกับตัวเราก็ต้องไปจัดการดูแลลูกให้ดีแล้วก็ขอดุอาคู่กันไปด้วยอันนั้นเราเขาเรียกการตะวักกันที่ถูกต้องอย่าตะวักกันโดยให้ลูกไปเดินอยู่ตามถนนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันด้วยเปื่อยแล้วก็บอกตะวักกันต่อรอดนั่นไม่ถูกต้องนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมองไปพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนเนี่ยเวลาคุยเรื่องแม่เนี่ยไม่มีแล้วมาไม่มีแล้วเพราะนั่งอยู่ใน50 60กันแล้วนะไม่ตรงประเด็นก็เลยย้อนมานิดนึงย้อนเข้าผู้อาวุโสหน่อยคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราจะทำไงถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไอความสัมพันธ์หรือเรายังมีหน้าที่ทำดีต่อพ่อแม่อีกได้ไหมพี่น้องการทำดีต่อพ่อแม่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยประการหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์ชวินว่าก็คือการขอดุอาให้กับท่านนะโดยเฉพาะอะไรวะลาดอนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้กับพ่อแม่อันนี้ไม่มีคีราฟเลยชัดเจนแน่นอนถ้าลูกขอนะไม่มีคีราฟเลยนะครับได้แน่นอนครับแล้วก็การขอดุอาเนี่ยให้กับพ่อแม่เนี่ยตะกี้อาจารย์ชวินบอกว่าละหมาดเสร็จแล้วขอดุอาให้นะทีนี้ว่าไปเจอลูกที่มันไม่ละหมาดเราทำไงมันก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาว่าเราเลี้ยงลูกยังไงอ่ะเลี้ยงลูกให้ได้ละหมาดและเป็นลูกที่ซอและหรือยังเราหวังจากจะพึ่งจากเขาอ่ะหรือจะหวังกับลูกเพียงแค่ว่าเดี๋ยวตายแล้วมาเป็นโต๊ะอิหมัมให้หน่อยนะนะบางคนอัลลอฮฺอักบัรตักเบที่สี่เนี่ยไม่เคยเป็นอิหมัมเลยจำได้ว่าเดี๋ยวตักเบที่สี่แล้วลืมบอกอันฟาติฮะหมดหน้าที่เราละพอตักเบที่สามปุ๊บยังไม่ตักเบที่สี่แล้วบอกอันฟาติฮะลืมเพราะอะไรเพราะไม่เคยไม่ต้องอิหมัมเนี่ยรู้แต่ว่าต้องบอกอัลฟาติฮะอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวจะดูอาแล้วไม่เคยได้ละหมาดละหมาดคนตายคนอื่นก็ไม่เคยไปนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าแล้วดูอาของลูกประเภทนี้เนี่ยมันจะมุสตายับหรือเปล่านะเป็นที่ตอบรับของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่านะดูอาแค่พ่อแม่ออกมาในกุรอานบอกว่าวะกุลร็อบบิลฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอนะและเจ้าจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระเจ้าของฉันโปรดเมตตากับทั้งสองคือพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพี่ทั้งสองนั้นได้เมตตาเราเมื่อตอนยังเยาว์วัยในกุรอานบอกไว้ให้เมตตากับให้เราขอดุอาให้พ่อแม่ทั้งสองนอกจากเราขอดุอาให้พ่อแม่แล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องขอดุอาให้ลูกด้วยท่านนบีอิบรอฮีมขอดุอาว่าไงนบีอิบรอฮีมบอกว่าร็อบบิจอันนีมุกีมัสซอลาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอย่าให้ขาดนะให้ฉันเนี่ยอยู่กับการละหมาดตลอดไม่ได้ขอคนเดียวท่านต่อด้วยว่ามินซุรียะตีแล้วก็ให้กับลูกหลานของฉันด้วยนะเพราะนั้นทำอย่าทำคนเดียวขออย่าขอให้เราได้คนเดียวนึกถึงลูกหลานของเราด้วยนะนอกจากดูอาแล้วประการต่อมาการทำซอดากอให้กับพ่อแม่ทั้งสองการทำซอดากอทำบุญมีหะดีษหนึ่งเนี่ยชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลว่ามะของฉันได้เสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าตายอย่างกระทันหันยังไม่ได้สั่งเสียไว้เลยฉันเข้าใจว่าธรรมะของฉันจะสั่งเสียไว้ก่อนเนี่ยท่านจะต้องสั่งให้ฉันทำซอดาเกาะให้ท่านแน่เลยแล้วถ้าอย่างนี้นะมะไม่ได้สั่งเนี่ยฉันจะทำซอดาเกาะได้ไหมท่านนบีบอกได้ทำซอดาเกาะให้กับนางเพราะฉะนั้นการทำบุญให้กับพ่อแม่การทำซอดาเกาะโดยเฉพาะที่เป็นญาริยะเนี่ยสร้างมัสยิดสร้างในเรื่องราวของโรงเรียนสอนศาสนาผลบุญก็จะหลั่งไหลไปสู่ผู้ที่เราได้ทำให้ที่เป็นพ่อแม่นั้นอย่างไม่ขาดสายนะอันนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับเอาไว้ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็การที่เราท่านทั้งหลายนั้นนะในฐานะที่เป็นบุคคลที่สูงอายุสูงวัยแล้วเนี่ยวันแม่เนี่ยนะเราก็ย้อนมาดูที่ผ่านมาเราเลี้ยงดูลูกให้ความสำคัญอย่างถูกต้องแล้วหรือยังจริงๆในอิสลามเนี่ยที่อาจารย์ว่าไม่มีวันหรอกวันแม่มันเป็นวันแม่ทุกวันจนกระทั่งบางคนเขาออกมาบอกว่าจัดงานวันแม่ไม่ได้เพราะว่าถือว่าไม่มีในหลักการอิสลามนะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยนะกุรอานบอกฟะดักกิรอินนาฟะอติดิกรอจงรำลึกหากว่าการรำลึกในเรื่องดังกล่าวนั้นมันเป็นประโยชน์เป็นเรื่องดีการจัดงานในวันแม่เนี่ยก็เท่ากับ
ได้ให้การรำลึกถึงเรื่องราวของแม่บางคนเนี่ยเรายังลืมนึกถึงไปเลยว่าความสำคัญของแม่เป็นไงจนกระทั่งแต่ละปีผ่านไปพอรัฐบาลเขาประกาศวันหยุดวันแม่ปุ๊บนั่นแหละพึงนึกขึ้นมาได้ว่าเออถึงวันแม่อีกแล้วแล้วที่ผ่านมาเรากรรมะนี่กระทำได้สมบูรณ์หรือยังเนี่ยอันนี้เขาเรียกไงเป็นสิ่งที่ทำให้เราลึกในเรื่องราวที่ดีมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็หน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่ท่านพี่น้องตะกี้อาจารย์ชัมวินบอกว่าแม้กระทั่งต่างศาสนาอยู่คนละศาสนาเนี่ยความสัมพันธ์ก็ไม่ขาดมันมีอยู่สองประเด็นนะประเด็นแรกเลยคือเมียผมจะพูดเรื่องเมียบ่อยไปนิดนึงครับเมียกับแม่สองอย่างประเด็นของภรรยาเนี่ยพี่น้องอาจารย์ชวินถ้าหย่ากันแล้วเนี่ยใช่ไหมมีคนก็ถามว่าสามีหย่าภรรยานะพอสามีเนี่ยเป็นมุอัลลัฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่มาวันหนึ่งสามีไปเช่าพระเขาก็โทรมาถามผมว่าไปเช่าพระตกศาสนาไหมผมบอกไม่ตกแล้วมึงเขาเช่าไปทำอะไรล่ะพระน่ะผมก็ว่างั้นเขาบอกก็ไปเช่าพระไงที่นู่นเนี่ยตามหน้ารามตามอะไรนู่นตรงนู้นผมไม่เข้าใจว่าคำว่าเช่าพระน่ะแปลว่าขายพระแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็การันตีว่าผู้ชายคนนี้ตกศาสนาถามว่านานไหมเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งตกไปเดือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะกลับมาคืนดีกันใหม่สองคนนี้เขาจะต้องทำพิธีแต่งไหมมาถามผมกันผมก็เลยบอกว่าตามมาซับชาฟีอีเนี่ยไอการหย่าการอยู่คนละศาสนากันระหว่างสามีกับภรรยาเนี่ยตราบใดที่ยังไม่พ้นสามอิดด้านเนี่ยไม่ถือว่าตกศาสนาเหมือนกับการหย่าปกตินะถือว่ากลับมาก็มาอยู่กันได้เลยถ้าสามีอยู่คนละศาสนากับภรรยาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่เกินสามอิดด้าก็คือประมาณสามเดือนสามเกลี้ยงสามีเกลี้ยงกลับมาในช่วงอิดด้านะครับสามารถกลับมาอยู่กันได้เลยโดยไม่ต้องแต่งงานเหมือนกับสามีที่เป็นมุสลิมตามปกติตราบใดที่มาเข้ากะลิมอชาดะเป็นอิสลามใหม่เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้อยู่กันคนละศาสนาล่ะผมก็บอกว่าตามมาซับฮานาฟีเนี่ยถ้าฮานาฟีเนี่ยแยกศาสนากันชั่วพริบตาเนี่ยก็ถือว่าต้องกลับมาแต่งงานใหม่ถือว่าอยู่ในคนละมิลลาห์ละแต่ตามมาซับชาฟีอีเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกลับมาอยู่กันได้เลยถ้าเข้ากะลิมอชาดะยังไม่พ้นอิดดะห์เขาถามว่าแล้วชาฟีอีเอาหลักฐานมาจากไหนผมก็ไปนั่งนึกอยู่จนกระทั่งไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็บอกว่าสังเกตจากบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีใครมาเข้ากะลิมอห์พร้อมกันสักคนหนึ่งนะบางทีสามีมาก่อนภรรยาตามมาบางทีภรรยาเข้าก่อนสามีตามมาก็ไม่เคยปรากฏว่ามีใครไปจัดการแต่งงานใหม่ก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ชาวซะลัฟเนี่ยเขาก็ใช้หลักการตรงนี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนอกจากชาฟีอีแล้วเนี่ยมีอีก9ทัศนะในนักวิชาการในเรื่องดังกล่าวนี้นะอันนั้นคือความสัมพันธ์ของในฐานะสามีภรรยาทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ของเรื่องราวของพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยมันยิ่งไปกว่านั้นไม่มีวันจบจะอยู่ต่างศาสนาคนละศาสนาก็ไม่มีทางจะแยกจากกันได้นะมีโอกาสที่จะทำดีกับท่านทั้งสองเนี่ยต้องทำดีต้องตออะลาตออะตะฟิลมะซียะแต่อย่าต่ออะในเรื่องที่ไม่ดีเช่นเขาใช้ให้เราเอาดอกไม้เนี่ยช่วยไปปักธูปเทียนที่รูปปั้นที่บ้านเขาหน่อยสิที่ศาลเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องมาซียะซึ่งเราทำไม่ได้อันนี้ไม่ต้องต่ออะต่ออะเฉพาะเรื่องที่ดีๆที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนที่เขามีแม่นะที่ยิ่งไปกว่าพวกเราเนี่ยท่านรู้ไหมว่าใครท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลได้เดินทางไปกับบรรดาซอฮาบะห์ไปหยุดพักที่กุโบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็นั่งอยู่นั่นระยะเวลาใช้เวลานานมากท่านอุมัรบอกว่าหันไปเห็นท่านรอซูลเนี่ยได้หลั่งน้ำตาเต็มนองหน้าไปหมดเลยซอฮาบะห์ก็เพลร้องตามกันไปด้วยก็เลยถามท่านรอซูลว่าท่านร้องเพราะเหตุใดท่านนบีบอกเนี่ยกุโบมะฉันแล้วท่านนบีก็บอกว่าอะไรอิสตะดันตุลิร็อบบีอัลอัสตัฆฟิรอลิอุมมีฉันขออนุญาตต่อพระองค์อัลเลาะห์ในการที่ฉันจะขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันคนที่นบีขอดุอาให้น่ะตอบรับอย่างแน่นอนอัลเลาะห์นบีต้องการขออภัยโทษให้กับแม่ของนบีนะนบีว่าอัลเลาะห์ปฏิเสธไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บนบีบอกฉันเลยขออนุญาตมาให้ได้ซียะเราะห์กุโบของแม่ของฉันน่ะ
ปรากฏว่านบีบอกอัลลอฮ์อนุญาตให้อัลลอฮ์อนุญาตให้นบีซิยารอห์กุโบแม่ของภรรยานบีอนุญาตซิยารอห์ได้นะแต่ไม่อนุญาตให้ขอดุอาให้นบีเสียใจร้องไห้บรรดานักตีความหมายทั้งหลายเนี่ยก็เลยมาตีความหมายว่าตกลงมะของนบีเนี่ยเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นไรเป็นกาเฟตไม่ได้เข้าอิสลามนะไม่ได้อยู่ในมิลลาศาสนาของอัลลอฮ์ของนบีอิบรอฮิมอิสมาอินอยู่ก่อนหน้านั้นบางอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าการที่นบีบอกว่าไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้ขออภัยโทษให้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแม่ของนบีนั้นไม่ใช่มุสลิมอย่าไปตีความเพียงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ยังอนุญาตให้นบีนั้นทำการซิยารอห์กุโบได้นะก็เลยมีอะไรมีสองทัศนะมีสองทัศนะเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วอาจารย์ชมบินมีเวทีหนึ่งเขาจัดประเด็นที่ว่าประเด็นหัวข้อว่าพ่อนบีตกนรกไหมจัดบรรยายกันสองกลุ่มว่าพ่อนบีตกนรกไหมอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพ่อนบีเนี่ยตกนรกอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อับดุลลอฮ์พ่อนบีเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่นบีอยู่ในท้อง2เดือนยังไม่ประกาศศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพ่อนบีอยู่ในกลุ่มของอะห์ลันฟิตเราะห์กลุ่มช่วงรอยต่อระหว่างศาสดาสมมุติว่าศาสดาหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยกว่าอีกศาสดาหนึ่งจะมาประกาศศาสนาเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มนี้คืออะห์ลันฟิตเราะห์กลุ่มที่ไม่มีนบีมาประกาศศาสนากลุ่มนี้คือกลุ่มที่รอดพ้นในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะมากุนนามอัซซิบีนฮัตตานับอัสรอซูลาเราจะไม่ลงโทษกลุ่มชนใดก็ตามตราบใดที่เรายังไม่ส่งรอซูลลงไปอีกกลุ่มนึงบอกว่าหะดีษนบีบอกงี้มีคนมาถามรอซูลว่าพ่อของฉันอยู่ไหนนบีบอกพ่อของแกอยู่ในนรกนบีก็เรียกกลับอีกบอกว่าอาบีวะอบูกะฟินนานพ่อฉันกับพ่อแกอยู่ในนรกกลุ่มนี้ก็เลยตีความนี่ไงนบีบอกพ่อฉันกับพ่อแกในนรกแล้วจะอยู่สวรรค์ได้ไงท่านเชคอาลียุมอะมุฟตีของอียิปต์ท่านให้ความหมายตามอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ว่างี้บอกว่าถ้ากุรอานกับหะดีษขัดกันเนี่ยกุรอานบอกว่าถ้าไม่ส่งนบีลงมาถือว่าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีคนมาบอกอะลุลฟิตเราะห์แต่ทางนี้บอกพ่อนบีลงนรกเชคอาลียูมาบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยกุรอานน่ะชัวมาตีความหะดีษใหม่คำว่าอาบีพ่อของฉันเนี่ยท่านตีความหมายว่าอาบูตอเลบนบีเกิดขึ้นมาเนี่ยนบีเกิดเนี่ยตั้งแต่นบีอยู่ในท้องได้2เดือนเนี่ยพ่อเสียชีวิตเกิดมาไม่เคยเจอกันทุกครั้งที่ไปประกาศศาสนาคนที่คอยปกป้องคืออาบูตอเลบคนที่เป็นลุงแล้วมันมีหะดีษสนับสนุนก็คือว่าครั้งหนึ่งนบีเคยออกไปประกาศศาสนาเนี่ยโดยกับสัตว์พาหนะของท่านกุเรชที่ปฏิเสธท่านก็ดึงบังเหียนสัตว์ของท่านไว้จะเป็นม้าเป็นลาผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ให้นบีไปนบีบอกปล่อยนะฉันลูกอบูตอเลบใครจะมาปฏิเสธฉันได้เพราะอบูตอเลบเป็นคนที่มีอิทธิพลในยุคสมัยกุเรชพอเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็เลยอ้าวนี่ไงถ้าคำว่าอบีเนี่ยเป็นอบูตอเลบเนี่ยแล้วก็กุรอานบอกงั้นมันก็ไม่ขัดกันเรื่องมันก็จบแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาฟังแล้วมันไม่สบายใจอาจารย์ตีกันแทบเป็นแทบตายเรื่องอะไรไหมเรื่องพ่อนบีลงนรกหรือเปล่าเราน่าจะเอาเวลาไปดูแลพ่อแม่เรามากกว่านะว่าพ่อแม่เราเนี่ยเราต่ออัดได้ดีขนาดน้อยขนาดไหนแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอแล้วก็ประเด็นสุดท้ายผมคงจะสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เราจะมีลูกที่ดีต่ออัตต่อเราหรือไม่เนี่ยหรือจะเป็นคนที่อุกูกุลวาลีใดทรยศต่อพ่อแม่เนี่ยคนที่เป็นพ่อและแม่นั้นอย่างเราเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบทั้งสิ้นเขาบอกว่าไงล่ะก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเด็กๆทุกคนเนี่ยเกิดมาอัลันฟิตรอเกิดมาบนความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของเขาฟาอาบาวะฮุยูฮาวีดานีฮีเอาอยู่มัจยิสเอาอยู่นัสซิรอนี่ฮีเอาอยู่มัจยิสานี่ฮีนบีบอกพ่อกับแม่นั่นแหละเป็นบุคคลที่ทำให้ลูกนั้นจะเป็นยิวเป็นคริสต์
หรือเป็นพวกที่บูชาไฟยิวเป็นไงล่ะยิวก็คืออัลลอฮ์กอดกิ้วคริสต์ล่ะคริสต์คือพวกที่หลงทางในอัลฟาติฮะห์ในตอนท้ายไฟละกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนให้อัลลอฮ์แนะนำแนวทางให้เราไม่ใช่แนวทางของมักดูบคนที่ถูกกิ้วและก็อย่าให้เราอยู่ในทางของดอลีนคนที่หลงผิดซอฮาบะห์ถามรอซูลว่าท่านรอซูลฟาติฮะห์ตอนท้ายเนี่ยที่เราขอว่าอย่าให้เราเป็นพวกที่มักดูบถูกโกรธพวกดอลีนพวกที่หลงทางไอ้สองพวกนี้คืออะไรนบีก็บอกมักดูบคือยะฮูดนะดอลีนคือนะซอรอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันลูกเราให้พ้นจากความเป็นอะไรยะฮูดความเป็นนะซอรอก็อะไรก็พ้นจากความโกรธกิ้วจากอัลเลาะห์ตะอาลาพ้นจากการที่เขาจะเดินหลงทางจากแนวทางของอิสลามนะครับแล้วเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ในส่วนของลูกกีซอและที่จะมาขอดุอาให้กับเราเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งหลังจากที่เรานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละดุนซอลิฮุนยะดูละฮูเรามีลูกที่ดีลูกที่ซอและนั้นช่วยขอดุอาให้กับเราครับผมคงจบประเด็นในช่วงนี้ไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ครับเชิญอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องชัดเจนนะครับอาลุนฟัตรอจริงๆก็เกิดขึ้นมาหลายปีจันกอเดตก็พยายามที่จะกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะหุกกลมแล้วว่าแม่นบีพ่อนบีไม่ใช่มุสลิมแต่ที่บอกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อนะระหว่างในช่วงนั้นเนี่ยรอซูลกว่าจะมาท่านพี่น้องครับเราอยากให้ลูกเราเนี่ยขอดุอาให้เราในขณะเดียวกันเราไม่พร่ำสอนเขาเลยในเรื่องของคุณงามความดีบางครั้งเขาก็ไม่สามารถทำให้เราได้ท่านรอซูลจึงสอนพวกเราไว้ว่าอัลลีมูอะห์ลีกุมุลค็อยรอสู่เจ้าทั้งหลายจงสอนครอบครัวของท่านสิ่งที่ดีงามนี่บางทีลูกเราเนี่ยเกิดมาเราตั้งชื่อเขาดีแต่เวลาเราเรียกเขาเนี่ยเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้ในมัมนะเราตั้งชื่อมุฮัมมัดเราตั้งชื่อซอบรอบัสมีอะไรก็แล้วแต่เวลาเรียกเขาเราก็เรียกท้ายมันอีมี่อีรอและเราเลือกชื่อดีๆกับเขาแต่เวลาเราเรียกเขาเขาก็เห็นเราเรียกแสดงว่าเราเนี่ยไปเรียกให้เขาเห็นนี่ไงแล้วเราจะเป็นกุดวายเขาได้ไงล่ะเราลองเรียกชื่อเต็มๆให้เขาเห็นสิถามว่าเขาจะเรียกพี่เขาพี่ชายเขาพี่สาวเขาอีนั่นอีนี่ไหมล่ะไม่หรอกเพราะเราไม่เคยเรียกให้เขาเห็นไงเพราะมันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้เป็นบิดามารดานะหนึ่งเลยเนี่ยไอยอสีนัสมาฮูอิดาบุลิดเวลาเขาเกิดมาเนี่ยต้องตั้งชื่อที่ดีชื่อที่ดีเนี่ยต้องตั้งสองวายูอัลลิมุลกิตาบะอิดาอักละต้องสอนกุรอานนี่เขากิตาบตรงนี้หมายถึงอายะห์กุรอานน่ะสอนกุรอานนี่ครับถ้าเราสอนได้เมื่อถึงวัยที่เขารู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วสุดท้ายก็คือว่าอายุซาวิยะฮูอิซาอัดรอกะแต่งงานนี่เขาเมื่อเขาถึงวัยอันสมควรนี่คือหน้าที่เพราะการที่เราจะสอนเขาเราก็ต้องสอนสิ่งที่ดีพอสอนสิ่งที่ดีเขาก็ติดจากที่เราสอนเข้ามาเวลาเราจบชีวิตลงลาโลกดุนยาไปเราสอนเขาก็ขอดุอาให้ผมเคยพูดมามินบัตที่บ้านมามีคนมีเงินเป็นพันล้านแต่ลูกอ่านกุนวันล้อยังไม่ได้เลยเขาเสียใจจนเขาตายเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งให้ลูกเรียนอัลกุรอานเลยเขาเสียใจจนกระทั่งเขาตายมีเงินเป็นพันล้านเขาให้ลูกใช้ในวันละประมาณ 3,000 4,000 ลูกไปเรียนหนังสือความที่มีเงินเยอะแล้วก่อนเขาจะหมดลมนี่เขาบอกเขาเสียใจมากที่ลูกเขาขอดุอาแล้วก็อ่านกุรอานสักอายะหนึ่งยังให้เขาไม่ได้เลยและที่อาจารย์กอเดตพูดชัดเจนลูกที่ซอและขอดุอาให้เนี่ยแล้วก็ไม่มีคีลาบเลยสามประการนี่ไม่มีคีลาบอิดามาตับนุอาดัมเนี่ยนบีกล่าวเมื่อมนุษย์ได้จบชีวิตลงในอิงกอต้ออามะลูอามันการงานของเขาจบสิ้นอิลลาบิซาลาเซนยกเว้นสามประการซอดะกอเตนจาริยาซอดะกอจาริยานี่วะกัฟ
จาริยะแปลว่าไหลรินเราทำสอดก้อยจาริยะมันก็จะไหลรินแบบคนตายอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวัตถุนั้นสิ่งนั้นมันพังไปเขาถึงเถียงกันเวลามีใครคนหนึ่งจะหรือมัสยิดหรือว่าจะทำลายที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยก็จะมีคนออกมาต่อต้านว่ายอดชั้นวะกับไว้ยอดชั้นทำไว้แกรับผิดชอบไหมเพราะก็อยากได้ของวะกับตรงนั้นแม้กระทั่งบางที่เนี่ยเรื่องเปลี่ยนพรมทะเลาะ กันจนใหญ่โตเพราะบางคนบอกไม่ได้นี่ผมเนี่ยยอดชั้นทำมาไว้จะมาเอาออกไปได้ยังไงเถียงกันเพราะอะไรเพราะอยากได้สตกอยาริยานี่ไงสองหนึ่งคืออิมเมนยุนตะฟะบิวิชาความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอย่างอาจารย์กอเดสสอนเนี่ยท่านพี่น้องหยิบไปแล้วไปใช้ประโยชน์อาจารย์กอเดสอยู่ในกุโบสถ์ก็รับตลอดไปเลยสอนกันรุ่นต่อรุ่นอาจารย์กอเดสก็รับไปและอินเมนนี่เป็นนักกีรอด้วยวิชาความรู้ยุนตะฟะที่มีประโยชน์สุดท้ายวะละเดนซอลีฮินยะดออูละก็คือลูกที่ดีที่ขอดุอาให้และถามว่าเขาจะเป็นซอลแลได้ไงในเมื่อเราไม่ส่งเขาเรียนศาสนาเขาอ่านกุรอานไม่ได้เขาขอดูอาไม่ได้คนที่พ่อแม่จากไปแล้วก็อย่าคิดว่าจะปฏิบัติเนรคุณต่อพ่อแม่ไม่ได้นะอย่าคิดนะครับการที่พ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ได้เหมือนกันฮะดีษของท่านรอซูลเป็นฮะดีษสั้นต่อไปนี้ท่านรอซูลบอกว่าตุอรอดุลอามาลุยามัลอิสไนนิวัลคอมีซิอัลลอฮ์อามานการงานของเบาจะถูกนำเสนออัลลอฮ์ในวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสอามานการงานของเราจะถูกนำเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุอรอดุอะลัลอัมบิยาอิوعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة และวันศุกร์อามานการงานของเราจะถูกนำเสนอนบีบรรดานบีบรรดาอาบะพ่อเราโตกีโตวังเราอุมมะฮาตมะเราโตเราโตหยังเราว่าไปเถอะฟะยัฟรอฮูนบิฮัสนาติฮิมคนเหล่านี้จะยินดีมากกับความดีของพวกเขาوتزداد وجوههم بياضا واشراقا ใบหน้าของเขาจะมีแต่ความชื่นบานมีแต่ความชื่นมื่นมีแต่ความอิ่มเอมโอ้ลูกฉันทำความดีหลานฉันทำความดีครอบครัวฉันทำความดีได้เห็นน่ะได้เห็นนะครับรอซูลบอกสุดท้ายว่าวัตตะกุลลอฮ์วะลาตุซูเมาตากุมจงเกรงกลัวอัลเลาะห์ขออย่าได้ทำร้ายคนตายของพวกท่านอีกเลยมันหมู่คอเลฟได้เลยว่ามันสามารถอธิบายตรงข้ามได้ถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำความชั่วแล้วอามานความชั่วนั้นไปเสนอมะย่อเราไปเสนอบรรดานบีไปเสนอมะย่อเราเขาเห็นตะกีตะวังเราเองเขาไม่ยัฟรอฮูหรอกเขาต้องยะซานูเสียใจเขาจะเสียใจซะนานูนะบิซัยอาติมเขาจะต้องเสียใจกับความเลวที่เราทำท่านพี่น้องครับนั่นคือการเนรคุณต่อพ่อแม่ได้อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะท่านพี่น้องเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าพ่อแม่ฉันตายไปแล้วฉันจะทำตัวอย่างไรก็ได้ฉันจะทำอย่างไรก็ได้แต่หารู้ไหมไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปทำร้ายจิตใจของท่านอยู่เวลาคนตายเนี่ยเขาลงไปในกุโบสถ์เนี่ยเขาเรียกตาลากีเมาตาเนี่ยคนตายทุกคนเขาจะมาเจอกันพอมาเจอกันเนี่ยเขาจะมาถามกันถามคนที่อยู่ในดุนยาเป็นไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงบ้างถ้าไม่ดีเขาก็บอกอัลลอฮ์เอามันกลับมาเถอะอย่าให้มันอยู่เลยอยู่ไปก็ยิ่งชั่วเข้าไปแต่ถ้าดีอัลลอฮ์ให้เขาอายุมั่นขวัญยืนเพราะวิญญาณเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งเขาเรียกวิญญาณมูนะอามะเป็นวิญญาณที่ได้รับความโปรดปรานเขาสามารถไปไหนได้ตามอนาบริเวณที่อัลลอฮ์อนุญาตสองหมู่อัซซาบะคือวิญญาณที่ถูกจองจำไปไหนไม่ได้นี่อิบนุกอยยิมได้พูดไว้เลยในกิตาบุรุห์จันกอเดนะครับ
บอกเลยวิญญาณมีสองอย่างมุนาอามะกับมุอัซซับนะครับวิญญาณมุนาอามะเนี่ยเขาก็จะไปได้อาณาบริเวณที่อัลลอฮฺตาลาอนุมัติให้เขาคนมุอัซซับไปไหนไม่ได้ถูกจองจำเหมือนคนติดคุกไปไหนได้ลำบากขนาดไหนเช้ามาลงโทษเย็นมาลงโทษหญิงคนอยู่ในกุโบร์ท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺตาลาให้มาลาอิกะเอาที่อยู่ในนรกในสวรรค์ไม่ดูทุกวันไม่เสียใจเหรอพอถึงตอนเช้าอัลลอฮฺตะอาลามาลาอิกะเอาที่อยู่ในนรกมาดูแล้วบอกเนี่ยคือที่อยู่ของแกเสียใจไหมมึงดีเหมือนคนที่ติดคุกบอกเนี่ยเดี๋ยวอีกสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวมึงไปถูกประหารถามว่าจะมีกำลังมีอะไรล่ะใจมันเสียแล้วอะอยู่ในกุโบร์อัลมาลาอิกะเช้ามาแล้วนี่นั่นนรกที่อยู่มึงพอเย็นมาอีกแล้วมาตอกย้ำอยู่นั่นน่ะคิดดูสิแต่ถ้าคนดีเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาที่อยู่มาให้ดูนี่สวรรค์นะเช้ามาเย็นมาอยากจะไปเร็วๆเพราะฉะนั้นคนตายที่เป็นคนดีเขาจะกล่าวอย่างนี้อากีอากีมิซาโออัลลอฮฺขอให้วันกิยามะห์เกิดเร็วๆขอให้อัลลอฮฺตะอาลาให้วันกิยามะห์เกิดเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับอยู่ในอัลัมบารซักตอนนี้โลกระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์คือโลกในกุโบร์เนี่ยเขามีความสุขและหลังจากนั้นก็มีความสุขกว่าเข้าใจไหมครับมันมีความสุขกว่าเพราะไซนาอุมัดบอกชัดเจนถ้าผ่านกุโบสไปได้หลังจากกุโบสง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ถ้าผ่านกุโบสไม่ได้หลังกุโบสหนักกว่านี้เขาบอกอากีมิซาโอ้อัลลอฮ์ขอให้กิยามะห์เกิดเถิดคนที่อยู่ในกุโบสถูกจองจำถูกลงโทษเขาจะกล่าวคนละอย่างในคำพูดเขาจะกล่าวว่าลาตะกีมิซาลาตุกีมิซาโอ้ล่ะอย่าให้กิยามะห์เกิดเลยย้ายกิยามะห์เกิดเพราะอะไรรู้ว่าสิ่งที่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องโดนหนักหนาสากรรจ์เหลือเกินเหมือนคนที่ทำความชั่วแต่ยังได้ดีอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าคิดนะอย่าคิดนะว่าทำความชั่วในดุนยาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลายังเมตตาเขาอยู่อย่าคิดคนที่ทำความชั่วและอัลลอฮฺตาลายังประวิงให้เขาอยู่เนี่ยอัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะเช็คบินทีเดียวในวันกิยามะห์แต่ผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะลงโทษเขาในดุนยาอัลลอฮฺจะให้เขาประสบนั่นประสบนี่จนกระทั่งเขาไปพบอัลลอฮฺตาลาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความไม่มีบาปนั้นพ่อแม่สำคัญท่านพี่น้องครับการที่เราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีแต่เราไม่เคยสอนเขาเลยเราไม่เคยบอกเขาเลยแล้วถามว่าเขาจะขอดุอาให้เราได้อย่างไรทุกวันนี้เราขอดุอาได้แต่ลูกเราจะขอแบบเราได้ไหมเนี่ยขออย่างที่อาจารย์กอเดสเนี่ยกล่าวง่ายๆเลยนะครับอัลลอฮุมมะรฮัมฮุมาใช่ไหมกามารับบายานีซอกีรออะไรก็ว่าไปนะอภัยโทษท่านทั้งสองกุรรับกุรอานว่านี่กุรรับบิรฮัมฮุมากะมารับบายานีซากีรอเมตตาท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านเนี่ยดูแลเราตอนที่เราเยาว์วัยเห็นไหมครับแล้วอัลลอฮฺตะอาลาใช้สำนวนนี้เยอะนะเช่นวักฟิตละอุมายะนาฮัซุลลิบิรรอห์มะเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยให้เราอ่อนโยนเนี่ยแปลว่าให้หุบปีกให้หุบปีกแสดงถึงความนอบน้อมปีกแห่งความนอบน้อมเวลานกเนี่ยมันเป็นอิสติอารอนี่นะตะลักบะลาก็อิสติอารอนี่ยะนาฮัซุลนกเนี่ยมันมีปีกมันมีปีกเนี่ยเวลาปีกมันลงมานี่มันนอบน้อมเห็นมั้ยให้นอบน้อมต่อบุปการีทั้งสองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คนที่พ่อแม่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ก็ได้ว่ารุ่นเนี่ยมาย่อไปหมดแล้วขอดุอาเวลาทำศอดาก็อย่างนี้อาจารย์กอเดสยกหะดีษไปเนี่ยไม่มีคีราบเลยเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอยากจะทำศอดาก็ให้แม่เขาตายโดยฉับพลันเนี่ยนะไม่ท่านได้สั่งแต่ถ้ารู้ว่าท่านสั่งนี่ต้องสั่งนี่แน่ทำเลยไม่มีคีราบนะครับไม่มีคีราบเลยทำได้เลยอยากจะทำท่านพี่น้องลองคิดดูหน่อยพ่อแม่ทิ้งให้เราบางคนนี่ทิ้งแฟตให้นะแฟตให้อย่างลาดพร้าวมีคนหนึ่งยอดทิ้งแฟตให้สามหลัง
ท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขากินนะเขาจัดเขาทำแฟตขึ้นมาในรูปของบริษัทเขาไล่ผมฟังเนี่ยสามหลังเนี่ยพี่น้องเขาสามห้าคนแต่ดูแฟตคนละหลังเนี่ยสามคนได้เงินเดือนเดือนละ80,000 นะและมีที่ดินต่างหากอีกที่ให้เช่าให้แรงได้เดือนละ80,000นะแค่ทำงานเป็นผู้จัดการเพราะเขาทำแฟตขึ้นมาในรูปบริษัทและอีกและก็นี่นี่เงินเดือนนะและหลังจากแบ่งตรงนั้นอีกที่จะต้องมาแบ่งแก่ทุกๆคนอีกเขาทำซอดาเกาะตลอดทำซอดาเกาะให้โรงเรียนให้มัสยิดอะไรเขาบอกเขานึกถึงย่อเขานึกถึงมะเขาเขามีแฟตสามหลังได้ทุกวันนี้เขาให้ที่เช่าได้ทุกวันนี้เขานึกถึงมะและย่อเขานี่บางทีมะย่อเราทิ้งให้เราเนี่ยเราเนี่ยจะซอดาเกาะนี่เรื่องมากน่าดูเลยเวลาจะซอดาเกาะให้มะย่อเรานี่มีเงื่อนไขเยอะมึงช่วยกูสิมึงไอ้นั่นกูสิทำคนเดียวไม่ได้ตั้งๆนี่เวลาเราทำให้มะเรานะจันก็ได้เราก็ได้นะอย่างที่บอกแล้ววายิฟัดดูอินจะมาบอกมึงทำแล้วมึงไม่ต้องทำไม่ได้บอกวายิฟัดดูอินเราอยากจะทำให้มะย่อเรานะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำพร้อมกับเราเราอยากทำก็ทำเงิน10ล้านเวลาแตกไป5คนมันเหลือเท่าไหร่ล่ะ2ล้านแล้ว2ล้านคนนี้เป็นหนี้คนนั้นเป็นหนี้ใครอยากจะทำล่ะก็ต้องบอกเวลาแบ่งมรดกนะคนที่ไปแบ่งมรดกนะเคลียร์เรื่องหนี้สินของคนตายก่อนเวลามันไปแบ่งเนี่ยมันแบ่งโป๊ะๆๆพอถึงเวลามันได้กันไปแล้วหนี้คนตายน่ะคนตายติดอยู่น่ะถามว่าใครจะมาใช้เนี่ยสมมุติว่ามีเงิน10ล้านคนตายเป็นหนี้อยู่3ล้านเป็นหนี้อยู่2ล้านอย่างเงี้ยพอแบ่งไปแล้วเนี่ยใครจะใช้หนี้ไอ้มายิดใครจะใช้หนี้ให้กับเจ้าเนี่ยย่อมันเนี่ยไอ้คนนี้ก็บอกกูไม่ใช้หรอกกูมีหนี้ไอ้คนนี้ก็บอกกูไม่ใช้หรอกกูมีหนี้ไอ้คนนี้ก็บอกกูมีธุระเยอะไปหมดเลยคนที่จะแบ่งมรดกเนี่ยต้องเข้าใจด้วยเวลาจะไปแบ่งเนี่ยเอาผู้ตายเนี่ยติดหนี้ใครไว้หรือเปล่าผู้ตายเนี่ยในช่วงมีเงินเนี่ยไปทำฮัจญ์มาหรือยังตั้งแต่มีเงินมาเนี่ยแล้วคนตายเนี่ยเคยออกสกาดไหมแบ่งให้เรียบร้อยแล้วจัดสรรให้เรียบร้อยอ้าวของย้อนเนี่ยตั้งแต่มีเงินมาเนี่ยย้อเขาได้แต่เนียดว่าจะไปฮัตแต่ยังไม่ไปอ้าวว่าไปส่วนหนึ่งจะทำป้ออายีเอาอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เลยย้อเขาบอกปีนั้นน่ะเขาไม่ได้ออกสกาดหรืออะไรอ้าวคัดไปส่วนหนึ่งอ้าวย้อบอกเป็นหนี้เอาคัดไปส่วนหนึ่งแล้วค่อยที่เหลือเนี่ยมาแบ่งมรดกเวลาไปแบ่งแล้วทุกคนกระจายเงินมันกระจายแล้วอ่ะใครอยากกระจายอ่ะท่านพี่น้องครับอย่าลืมนะนบีบอกวิญญาณของมุมินจะอยู่ระหว่างฟ้ากับแผ่นดินจนกว่าจะมีคนชดใช้หนี้สินให้เขานะจนกว่าจะมีคนชดใช้หนี้สินให้เขาอยู่ระหว่างฟ้าและแผ่นดินท่านพี่น้องครับและมะย่อเราทิ้งที่ให้เราเนี่ยต้องมากมายทำไมเราจะทำให้เขานิดหน่อยเนี่ยไม่ได้นะท่านพี่น้องครับลองนึกดูนะและบางทีเราเนี่ยทุกวันเนี่ยผมถามจริงๆว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นะของใครรอซูลเคยถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์มีไหมคนที่รักทรัพย์สินคนอื่นมากกว่าทรัพย์สินของตัวเองซอฮาบะห์บอกไม่มีหรอกยารอซูลุลลอฮ์ใครเล่าจะรักทรัพย์สินของคนอื่นมากกว่าทรัพย์สินของตัวเองรอซูลบอกมีรอซูลบอกก็คือคนที่เก็บทรัพย์สินไว้ให้ลูกหลานเนี่ยเพราะส่วนที่เขาใช้ได้จริงๆคือส่วนที่เขาใช้ไปสมมติเก็บไว้ลูกเรา5ล้านเราใช้อีกล้านหนึ่งใช้อยู่ล้านเดียวนั่นน่ะสิ่งล้านนั้นน่ะคือล้านของเขานะที่เขาได้ใช้จริงๆที่เหลือน่ะเป็นของวาเรสที่เหลือน่ะเป็นของวาเรสแล้วบางทีเราเนี่ยมาหวังน้ำบ่อหน้าไอ้ตอนที่เรามีเงินน่ะ10ล้าน20ล้านจะทำสละกอยาริยะไม่ทำเก็บไว้ให้ลูกเดี๋ยวลูกมันทำผมถามจริงๆเวลาแบ่งเงินแล้วลูกจะทำไหมลูกจะทำไหมขนาดเงินเนี่ยมันอยู่กับเราชื่อเราบัญชีเรายังไม่ทำเลยแล้วผมถามท่านพี่น้องหน่อยว่าถ้าเงินมันไปอยู่กับลูกมันจะทำไหมบางทีไปเจอเงินมรดกไปตกกับลูกสาวลูกสาวก็ให้สามีเต็มที่เลยบางทีไปอยู่กับ
ลูกชายลูกชายก็ปนเปื้อนภรรยาเต็มที่เลยอย่างที่จันกอนเทศว่าเนี่ยอัลกอมาเนี่ยละหมาดไม่ขาดอะไรไม่ขาดเวลาแม่ไปหาเนี่ยไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยผมจะบอกให้เลยนะกำลังละหมาดสุนัตอยู่เนี่ยถ้าพ่อแม่มาเรียกเนี่ยต้องให้สลามออกไปคุยด้วยเพราะสิทธิของพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่าละหมาดสุนัตกำลังละหมาดสุนัตอยู่เนี่ยถ้าพ่อแม่มาเรียกมารวานมารวานต้องให้สลามเลยนะเพราะว่าสิทธิของบุพการียิ่งกว่าละหมาดสุนัตแต่ถ้าละหมาดฟัรดูไม่ต้องละหมาดให้จบต้องไปค่อยไปคุยเนี่ยนี่ไงที่ลงโทษเลยอัลลอฮ์ลงโทษเลยไม่รอแล้วไม่ประวิงแล้วเพราะอะไรเพราะเนรคุณพ่อแม่แค่พูดอุฟคำเดียวเท่านั้นแหละธรณีนี่สั่นแล้วอัลลอฮ์เอาโทษเดียวนั้นเลยอุกูกุลวาลีได้เนี่ยอัลกอมาเป็นคนดีนี่แหละถึงสุดท้ายปุ๊บลิ้นแข็งกล่าวกะลิมอชฮาดะไม่ได้ท่านพี่น้องสังเกตดูในความเป็นจริงเลยคนที่ปรนิบัติปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยความดีเนี่ยผมไม่เคยเห็นชีวิตเขาตกต่ำนะจันกอเด็ดนะไม่มีถ้าโตคูเนี่ยเขาก็ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ตกต่ำแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตจนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือว่าไฮโซเขาก็สามารถอยู่ได้ถามว่าโต๊ะตัวหนึ่งใส่ได้กี่ปีตัวนี้ต้อง 5-6 ปีแล้วกูรงบางตัว10ปีในขณะเดียวกันเงินไม่กี่บาทสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ให้แม่ด้วยสามีด้วยให้แม่ด้วยให้ภรรยาด้วยเขาอยู่ได้ผมเจอกับตัวเองเงินแค่ 5,000 น่ะ 5,500 สอนสปิน 3,000 สอนอิมารอ 2,500 สามารถอยู่ได้ลูกเรียนเกษมด้วยซ้ำด้วยกับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ผมก็มีที่สอนด้วยไปจันกอเดสเนี่ยถามจันกอเดสดูดิเมื่อก่อนนี่ผมไม่ได้เรียนมาดีนะอาลามียะเนี่ยผมก็เรียนในเมืองไทยอาจารย์กอเดสรู้ดิจนงั้นผมได้มีโอกาสไปสอบมาดีนะได้ผมก็เรียนมาดีนะอาลามียะยามีอะอัลมาดีนะอัลอาลามียะก็คือนานาชาติเรียนทางเน็ตนะครับจนกระทั่งจบได้ชาดาเรียบร้อยนะครับได้มาเรียบร้อยอาจารย์กอเดสหลายปีแล้ว4-5 ปีแล้วอาจารย์กอเดสรู้เราก็นึกถึงทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติดีกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเข้าไปผมจะบอกว่ามะละหมาดด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเบาหวานก็ต้องละหมาดถึงแม้ว่าจะโดนน้ำไม่ได้ก็ต้องตะยัมมุมมาจะมาบอกปวดขาปวดเอวเนี่ยไม่ได้เรามันต้องละหมาดเราถูกด่าอีกเราถูกด่าอีกเขาว่าอะไรมึงยังไม่เป็นอย่างกูเราก็ว่าเขาไม่ได้นะเวลาเขาว่ามันมาอย่างนี้เราว่าเขาไม่ได้นะจะไปบอกมาเดี๋ยวตกนรกยังพูดไม่ได้นะเราต้องพูดจาที่ดีแก่ท่านเราจะมาบอกมาเดี๋ยวยังพูดอย่างนี้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาแต่บอกเขาได้นะแต่จะไปว่าไปอะไรเจ็บๆไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าสิทธิตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาไม่อนุญาตเลยนะครับเมื่อกี้จันกอเดสผมฟังจันกอเดสเนี่ยชื่นใจเลยที่ได้มีอาจารย์แบบนี้มาร่วมนะเพราะจันกอเดสเนี่ยผมฟังมาตลอดว่าเขากลางๆมากแล้วก็เหมือนกันอย่างตะกี้ตอบเรื่องเนี่ยสามีภรรยาไม่ถึงอิดาอยู่กันได้เลยมันก็มีประเด็นอย่างเนี้ยในชาฟีเราเวลาเขาเป็นกาเฟสทั้งคู่เนี่ยแหละเขาก็อยู่ในศาสนาของเขาอย่างถูกต้องนะซ้อแต่งงานตามศาสนาของเขาเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเป็นมุสลิมทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ต้องมาแต่งงานใหม่แล้วเพราะอิสลามยอมรับเขาเลยไม่ได้ไปอยู่กันเฉยๆนะแต่ว่าต้องอยู่ถูกต้องตามหลักการของเขาเนี่ยจะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมืออะไรก็ตามที่ตามหลักเขายอมรับแล้วเวลาเขาเข้ามาเป็นมุสลิมเขาไม่ต้องมาแต่งงานใหม่แล้วอิสลามยอมรับการนิกาห์ของเขาเลยเพราะถือว่าการอยู่ของเขานั้นเขาอยู่ได้กันถูกต้องแล้วตามหลักศาสนาของเขาเมื่อเขามาเป็นมุสลิมอิสลามยอมรับเลยนี่คือหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อเขาได้มาอยู่ในอิสลามพร้อมกันเลยเขาก็เป็นมุสลิมเลยและเขาก็อยู่กันไปได้เลยเพราะเนื่องจากว่ามีซอฮาบะห์ที่ว่ามีเมีย4คนนะ10คนแล้วนบีบอกให้ยาไปแล้วเหลือ4คนนั่นก็มีนะครับแล้วก็อีกหลายๆซอฮาบะห์ที่อาจารย์ก็ได้ว่าเขามาเป็นมุสลิมปุ๊บเขาก็ไม่ต้องแต่งงานใหม่เลยนะ
พราะหลักการของศาสนาเนี่ยมันแยบยลนะผมก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งต้องปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสองเรื่อยไปไม่มีวาระใดไม่มีวาระใดที่เราจะลาจากความเป็นลูกไปได้วันนี้ทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในสถานะของความเป็นลูกถูกไหมครับบางคนเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นแต่งงานมาตั้งหลายปียังไม่ได้เป็นพ่อเลยยังไม่ได้เป็นแม่เลยเห็นไหมตั้งหลายคนแต่งงานไปแล้วยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่คนแต่สถานะความเป็นลูกจะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงแม้ว่าพ่อแม่จะจบชีวิตไปแล้วก็ตามเราไม่มีวันจะปฏิเสธจากความเป็นลูกของเขาได้เลยเราก็โชคดีมากเราเกิดมาจากพ่อแม่เนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ต้องกล่าวกะลิมอชาฮาดะนี่คือความโชคดีมะย่อเราเป็นมุสลิมเราเกิดมาจากมะย่อเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเลยสืบสันดานเลยแต่คนอื่นเนี่ยเราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยเมื่อถึงอาเกนบาเล็กเนี่ยเขาจะต้องกล่าวกะลิมอใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าวัยนั้นอิสลามไม่พิจารณาถึงแม้ว่าเขาจะเรียนกุรอานถึงแม้ว่าจะเรียนฟัรดูอีนก็ตามเพราะนี่จะว่าการเข้าอิสลามนั้นต้องเกิดจากการอัลอิคติยาร์หมายถึงสมัครใจพวกเรานี่โชคดีมันคือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับอัลอิสลามนั่นแหละคือความเป็นอิสลามและเราเกิดมาจากท้องมะย่อเราเกิดมาจากท้องมะย่อเราเกิดมาจากทั้งสองเราเป็นมุสลิมเลยเนี่ยเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่สุดสองนั่นก็คือเสียฮัดท่านพี่น้องจำไว้การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนั่นคือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่วันนี้ถ้าผมมี10ล้านแต่ขาดแขนไปข้างนึงผมก็ไม่เอาวันนี้ให้ผม20ล้านแล้วขอหูผมข้างนึงผมก็ไม่เอาผมเคยถามนะถามนักเรียนอาจารย์นี่เธอ50ล้านเลยขอนิ้วเธอข้างนึงนิ้วก้อยไม่เอาจะเกิดประโยชน์อะไรอวัยวะไม่สมประกอบดูไม่ดีท่านพี่น้องคิดอย่างนี้เห็นได้ชัดนะไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกไลซัลกินาอันกัสรติลอารัดความรวยไม่ได้อยู่ที่มีทรัพย์มากลากินินกินากินันนับสิความรวยอยู่ที่ความพอของจิตใจพออย่างก่อนาอายังก่อนาอายังเนี่ยที่มีอยู่ก่อนาอายังมาให้ไว้นี่ก่อนาอายังก่อนาอาแล้วรถที่มีอยู่ก่อนาอายังโอ้ก่อนาอาแล้วชีวิตเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าผมจะมีรถ3คันแล้วนี่จริงนะคันแรกโคโรล่า20ปีเข้าปีที่21ไม่ได้รวยนะแต่งงมากจังก็เด็ดผมมานั่งนึกรถมันก็ไม่ได้ราคาแพงหรอกนะโคโรล่านี่เขามาซื้อต่อนะ 50,000 ผมก็เลยไม่ขายที่ผมไม่ขายผมบอก 50,000 นะขายไปแป๊บเดียวก็หมดผมอยากให้รถเนี่ยเก็บเอาไว้ดีกว่าให้ลูกขับไปเรียนมัน21ปีแล้วโคโรล่า 1,300 ซื้อมาประมาณ 500,000 กว่าหน่อยผ่อนจนหมดก็ไม่อยากขายก็เก็บเอาไว้นะต่อมาเมียทำงานก็ออกจากทำงานได้ 400,000 อายุมากเอาแล้วเขาไม่ทำต่อเมียก็ออกมาไม่เป็นไรก็ 400,000เขาก็อยากได้รถขับอ้าวเขาก็ไปซื้อของเขา 200,000 ซูลูน่าประมาณ20ปีแล้วทําพอๆกันรถรุ่นเนี้ยแล้วมาล่าสุดนี่ผมก็มีเชฟเนี่ยที่ขับมาเนี่ยไม่มีเงินซื้อทองจันก็เด็ดเดี๋ยวจะว่ามีไปสอนที่ลาดพร้าวลูกศิษย์เขาให้ว่าจานผมขายจานเลยขายจานผมบอกผมไม่มีส่งรถแต่ถ้าเดือนละ 5,000 6,000 ไม่ไหวเพราะต้องดูลูกด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเขาบอกให้เป็นปีผมก็ให้เป็นปีนี่เรื่องจริงผมก็ให้เป็นปีปีละ 50,000 ปีละ 50,000 และไอ้ปีละ 50,000 ที่ว่าเนี่ยนะเขาก็ให้สกัดผมเนี่ยผมบอกว่าผมมีแล้วนะ2คันเขาบอกไม่เอาอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนอาจารย์เอารถแบบนี้ไปจะได้วิ่งสบายสบายหน่อยเนี่ยก็ทำผมยังไม่รู้เลยชีวิตนี้ผมจะมีรถ3คันน่ะ
แต่ชื่อผมจริงๆชื่อผมจริงๆอะเชฟสองกันนั้นชื่อพระยาเนี่ยถามว่าเนี่ยหมัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาผมไม่รู้เลยบางวันเนี่ยไม่รู้เนี่ยซ้ำเนี่ยมีตังค์อยู่20บาทแต่ว่าน้ำมันเต็มเปี่ยมแล้วก็เติมน้ำมันก็เหลือ20บาทบุหรี่ก็มีอะไรเงี้ยบางทีไปละหมาดไปอ่านตะละเกนไปนู่นไปนี่อ่ะกลับมาเนี่ยไม่รู้ละ3,000ที่ไปละหมาดมาเนี่ยคนนู้นคนนี้เจออาจารย์ซะดะเกาะห์อัซกาตกลับมา3,000 4,000ผมก็เก็บเข้าธนาคารบ้างอะไรบ้างเอาไว้ซ่อมรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมยังหัวลำอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะถามว่าก่อนหน้าอายอย่างกันเนี่ยจะต้องไปแข่งอะไรไหมไม่ต้องแต่เราต้องมีอีหม่านนะบอกก่อนนะถ้าไม่มีอีหม่านเนี่ยมันอยู่ยากมีอีหม่านเนี่ยมันอยู่ยากถ้าไม่มีอีหม่านอยู่ยากเพราะอะไรเอ้ยอาจารย์ตังค์มันใช้ไปทุกวันทุกวันมันไม่หมดได้ยังไงล่ะเราเชื่อรอซูลป่ะล่ะมานะกอซัสซอดะกอตุนมินัลมาลการซอดะกอไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินลดลงทุกวันนี้สอนตั้งแต่วันจันทร์จนวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดภรรยาที่บ้านเรียกว่าคนวะกับเรียกผมว่าคนวะกับอัลลอฮ์ให้ริซกีบางที่เนี่ยไปสอนไม่ได้อะไรสอนสบีลิลลาห์เลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ได้แต่เมียไม่รู้นะไอ้ตรงไหนที่เราสอนฟรีเราจะไม่บอกเพราะว่าสิ่งที่ให้พออยู่แล้วผมนี่เงินที่โรงเรียนเนี่ยไม่เคยแตะเลยนะเนี่ยได้ที่โรงเรียนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมได้โรงเรียนเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยนะผมเป็น ATM และ ATM มาอยู่ที่เมียจริงๆผมกับอาจารย์ฟีนไม่เคยแตะ ATM เลยก็เวลาถึงเวลาปุ๊บเข้าไปเบิกไอ้เรายังไม่รู้เลยตกลงได้เท่าไหร่บางทีล่อมาแจ้งเนี่ยนะนเรศเนี่ยอาจารย์ขึ้นตรงนี้ให้แล้วให้แล้วนะผมว่าผมได้ตอนนั้นพออยู่ไปนานๆลืมอีกแล้วไม่ได้แตะเลยใช้เงินพิเศษไปบรรยายไปสอนหนังสือเงินหลักให้ตรงนั้นไปเลยผมมานั่งนึกบางทีมานั่งนึกอัลลอฮ์กูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมาจากไหนเราก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นครูสอนทางศาสนาเราก็ไม่คิดว่าจะมาเดินสายนี้ก็นั่งคิดแล้วก็ชูโกรธอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรเงี้ยก็ขอให้สิ่งที่แบบเรามีอยู่เงี้ยขอให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็บอกต่อไปแล้วสอนต่อไปแล้วเขานำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นแหละคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุดนะครับอินเมนยุนตาฟะบีเมื่อสอนไปแล้วความรู้ที่มีประโยชน์ท่านพี่น้องเอาไปใช้ผมอาจารย์กอเดสอยู่ในกุโบสถ์ผมก็มีความสุขคนเราเนี่ยมันมีบาปอยู่แล้วแหละมันไม่มีใครหรอกมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคำว่าคนเนี่ยแปลว่าไม่นิ่งอยู่แล้วคำว่าคนเนี่ยแปลว่าไม่นิ่งเพราะนั้นคนที่ไม่มีบาปเลยเนี่ยคือมาลาอิกะห์เพราะมาลาอิกะห์เนี่ยมีซิฟัตลักษณะนั่นก็คือทำความดีเป็นนิจศีลและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นี่คือซิฟัตของมาลาอิกะห์แต่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่นบีเนี่ยยังมีความผิดบ้างเลยคำว่าคนแล้วก็แต่คนที่ไม่มีความผิดเลยคือมาลาอิกะห์ถ้ามนุษย์เนี่ยต้องมีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วก็ต้องตอบัตตัวบาปบางบาปเนี่ยอย่างจันกอเดสบอกว่ามันก็สามารถลบล้างกันไปได้ด้วยอามันความดีหรืออะไรก็ตามอย่างตาเนี่ยเราไปมองของนู่นของนี่ใช่ไหมอาจจะไปเห็นอะไรที่มันฮารอมบ้างซึ่งเป็นบาปสกออิฟเล็กๆเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยเขาเรียกละหูโทษละหูโทษนี่คือบาปเล็กบาปเล็กเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยบาปมันก็จะออกจากเล็บออกจากตาไปแต่ถ้าเป็นบาปกับบาอิดเนี่ยต้องตบัตตัวอย่างเดียวบาปใหญ่เนี่ยทำซีนาดื่มเหล้าอย่างนี้ต้องตบัตตัวอย่างเดียวท่านพี่น้องครับอยากจะเล่าประวัตินิดหนึ่งชายสามคนไปติดอยู่ในถ้ำจันกระเด็นไม่ออกมาเลยคนหนึ่งก็ตะวัสซนหลักการศาสนาที่บอกการตะวัสซนด้วยกับอามานซอลิฮะจึงเป็นที่อนุญาตบทนี้ซอฮีฮะบทนี้คนหนึ่งบอกยารอซูลุลลอฮ์ไปติดอยู่ในถ้ำออกไม่ได้หินมาปิดปากถ้ำคนหนึ่งบอกยารอซูลัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีแม่มีพ่อมีแม่พอตอนเย็นเนี่ยฉันจะต้องเอานมไปให้ท่านดื่มและทุกครั้งเวลารีดนมไปให้ดื่มแล้วเนี่ยลูกๆเนี่ยก็ร้องกระจองงองแงเลยอยากจะดื่มนมฉันก็ไม่ยอมฉันไม่ยอม
ฉันไม่ยอมให้ลูกหรือบริวารของฉันเนี่ยดื่มนมก่อนบิดามารดาของฉันฉันนั่งรออย่างนั้นรออย่างนั้นน่ะจนกระทั่งเขาตื่นไม่ปลุกด้วยลูกก็ร้องกระจองงอแงอยากจะดื่มนมชายคนนี้บอกฉันไม่ให้ลูกและบริวารของฉันดื่มก่อนมะยอฉันนั่งรออย่างนั้นน่ะจนกระทั่งท่านทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วให้ท่านดื่มก่อนเขาก็เอาความดีเนี่ยไปตะวัสซนตอนที่เขาติดอยู่ในถ้ำว่าโอ้อัลลอฮ์นี่ผมเล่าแบบสรุปในสองคนก็ไม่ต้องเล่าท่านรอซูลยาอัลลอฮ์ถ้าสิ่งที่ฉันเนี่ยทำกับบิดามารดาของฉันด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักอัลลอฮ์ทำด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งใจให้รักพ่อรักแม่ให้ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ขออัลลอฮ์ตาลาช่วยให้ปากถ้ำเนี่ยเปิดด้วยเถิดอัลลอฮ์ขยับหินออกมาหน่อยหนึ่งแต่ยังออกไม่ได้อีกสองคนก็ตะวัสซนบ้างอีกคนนึงบอกฉันเนี่ยเคยจ้างคนมาทำงานที่ฉันและฉันไม่ได้ให้ค่าจ้างแล้วเขาก็จากฉันไปและไอ้เงินค่าจ้างเขาเนี่ยฉันก็มาต่อยอดจนกระทั่งมีวัวมีควายเต็มไปหมดวันหนึ่งเข้ามาขอค่าจ้างฉันก็เลยบอกนั่นแหละที่เห็นอยู่วัวควายอูฐทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจ้าเอาไปเลยชายคนนั้นก็เอาไปหมดเลยฉันไม่ขออะไรเขาไว้เลยโอ้ลอฉันทำด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจขอลอตาลาให้ปากถ้ำเปิดด้วยเถิดอัลลอฮ์เลื่อนให้หน่อยหนึ่งก็ยังออกไม่ได้อีกคนหนึ่งบอกยาอัลลอฮ์ฉันมีลูกของลุงเนี่ยลูกสาวของลุงสวยมากและฉันก็ชอบปีนั้นมันเกิดความแห้งแล้งมากนางไม่มีเงินมายืมฉัน200ดิรัมฉันบอกว่าฉันให้ยืมแต่ต้องให้ฉันได้อยู่กับเธอนะ2ต่อ2ผู้หญิงคนนั้นด้วยความยากแค้นยอมอยู่ชายคนนี้บอกจนกระทั่งฉันขึ้นค่อมนางได้จะทำซีนาแล้วผู้หญิงคนนี้บอกจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิดอย่าสวมแหวนฉันเลยก็คืออย่าทำแบบนั้นเลยเขาก็ผลักผู้หญิงคนนั้นออกมาเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันไม่ทำซีนากับนางและฉันให้เงินนางไปเลย200ดิรัมโดยไม่คิดอะไรเลยแล้วทำด้วยอิคลาสโอ้อัลลอฮ์ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำด้วยความอิคลาสขอพระองค์ช่วยเปิดปากถ้ำให้ด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดปากถ้ำให้จนกระทั่งชาย3คนนี้ออกจากถ้ำได้เห็นไหมครับนั่นประเด็นหลักๆนั่นก็คือจะเห็นว่านั่นคือคนที่ปฏิบัติดีต่อบุพการีแม้กระทั่งท่านนอนอยู่ยังไม่ปลุกเลยลูกเนี่ยร้องกระจองงอแงยังไม่ให้ดื่มถ้าเป็นพวกเรานี่ต้องคิดแล้วนะว่าเราจะให้ลูกเราดื่มหรือว่าจะรอให้มะย่อเราตื่นนะท่านน้องอยากจะฝากไว้วันนี้อัลฮัมดุลิลละได้มีโอกาสได้มาขึ้นมากับอาจารย์กอเนตด้วยนะครับและอาจารย์กอเนตก็ได้มีโอกาสมาร่วมตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคงจะได้ท่านอาจารย์กอเนตมาร่วมแบบนี้อีกหลายๆครั้งนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าท่านได้ว่างท่านมาแน่นอนนะครับเพราะท่านสัญญากับเราว่าท่านมาแน่นอนแต่ด้วยกับภารกิจธุระของท่านก็เยอะนะครับทุกวันนี้ต้องไปหนองจอกตลอดด้วยนะแล้วก็ที่สอนก็หลายที่มากมายนะครับวันนี้ท่านพี่น้องครับถ้าสิ่งใดก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือคำพูดใดก็ตามที่มันรุนแรงหรือมันไม่เหมาะสมสิ่งนั้นมาจากตัวข้าพเจ้าเองแต่สิ่งใดหรือคำพูดใดที่มันเป็นความดีแล้วท่านพี่น้องนำไปปฏิบัติเกิดประโยชน์จริงสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงฮิดายะห์ให้กับผมครับวันนี้ฝากไว้ครับวะบิลลาฮิตะฟีกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์You are the only one I will follow till I die.